ดินแล้วมีปัญหาบ้างหรือเปล่ามีไหมใครมีปัญหาปัญหาที่เกิดจากการเดินเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างนะปัญหาอย่างแรกก็คือปวดเอวใครปวดเอวยกมือขึ้นทั้งหมดเลยอ่ะยกยังปวดอยู่ใช่ไหมเกิดจากอะไรรู้ไหมปวดเอวเกิดจากดื้อดื้อแล้วทำให้ปวดเอวอยู่บ้านดื้อหรือเปล่าฮะดื้อไหมบอกให้ก้าวเท้าสั้นๆไม่ยอมฟังก้าวเท้ายาวบอกก้าวสั้นๆก้าวครึ่งก้าวก็ซัดเต็มเหยียดเนี่ยก้าวครึ่งก้าวครึ่งก้าวก้าวไม่ได้สี่ส่วนก้าวส่วนเดียวยังก้าวไม่ได้อีกมันเกิดจากก้าวเท้ายาวพอเราก้าวเท้ายาวเท้าหลังมันไม่หย่อนเท้าหลังมันยืดยืดแล้วมันเลยดันเอวดันเอวอุบัติศกปวดกี่ท่านนะเอวมีไหมนายยกมือให้ดูหน่อยอุบัติศกอุบัติศกไม่ปวดเลยนะอุบัติศกดีอุบัติกาปวดเราก้าวเท้ายาวมันเลยปวดเอวพอก้าวเท้ายาวเนี่ยก้าวยาวเนี่ยพอเคลื่อนปั๊บเท้าหลังมันไม่หย่อนไงมันเหยียดไปเงี้ยเลยปวดเอวพอก้าวเท้ายาวพอดันกายปั๊บมันยืดขึ้นเนี่ยก้าวเท้ายาวพอเคลื่อนกายมันยืดขึ้นแล้วเท้าหลังดันอีกเท้าหลังมันจะไม่ยอมงอเท้ายาวแล้วเท้าหลังจะไม่งอพอเท้าหลังไม่งอมันก็เลยดันเกินพิกัดบางทีเรายังฝืนมาอีกนิดนะฝืนไปเงี้ยเดินแล้วตัวแอ่นเงี้ยก็เลยปวดพอก้าวเท้าสั้นปุ๊บเคลื่อนปุ๊บมันจะหย่อนเงี้ยไม่ต้องดันมากก้าวเท้าท่านสั้นนี้พอเคลื่อนปุ๊บมันก็จะไปเงี้ยคราวนี้ก้าวสั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปวางอย่างนี้ไปวางเรียงกันเงี้ยมันก็เลยยาวไปข้างหน้ามันไม่อยู่ข้างๆเงี้ยพอเราก้าวปุ๊บก็ไปชุบไปเงี้ยแล้วก็ทรงตัวยากด้วยนะเนี่ยแล้วก็เอาเท้าไปเรียงกันเท้ามันไม่ห่างถ้าเท้าห่างมันก็สั้นนะให้มันห่างเงี้ยก็สั้นก้าวนิดเดียวก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยพอแล้วก้าวนิดเดียวพอแล้ววางห่างๆอย่างนี้ก็เดินได้เนี่ยก้าวสั้นๆเงี้ยเนี่ยไปเงี้ยมันก็ไม่ปวดเอวเพราะก้าวสั้นเท้าอีกข้างหนึ่งมันหย่อนพอเคลื่อนปุ๊บเท้ามันหย่อนหย่อนละเท้าจะหย่อนเนี่ยมันหย่อนหมดพอเราเอาเท้าไปเรียงกันปุ๊บเงี้ยมันก็เลยยาวยาวปั๊บก็เลยดันปั๊บเลยเงี้ยแล้วก็เลยงนเงียนด้วยปวดเอวเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวอย่างนี้คือยาวยังยินดีที่จะปวดต่ออยู่หรือเปล่าอ่ะฮะยังชอบที่จะปวดต่ออยู่หรือเปล่าก็ก้าวเท้ายาวอีกต่อไปมันก็จะปวดเรื่อยก้าวเท้าสั้นปวดได้ไหมได้เหมือนกันก้าวเท้าสั้นๆมันก็จะปวดเนี่ยอย่างนี้มันก็ปวดได้ปวดยังไงปวดเพราะแอ่นกายมันตึงแล้วมันยังแอ่นไปเงี้ยแอ่นชุบไปเงี้ยแอ่นก็ปวดฝืนไงทำไมฝืนอ่ะมันชัดเจนดีพอเคลื่อนไปปุ๊บชัดมันก็เลยแหมฝืนนิดนึงแหมฝืนปุ๊บมันชัดดีเหลือเกินนะสติสัมปชัญญะมันชัดเจน
ล้วฝืนฟึบไปเงี้ยแล้วก็ไปเนี่ยไปเงี้ยฝืนเงี้ยก็เลยปวดสองกรณีก้าวเท้ายาวเคลื่อนกายแล้วเท้าหลังมันไม่หย่อนมันยันกรณีที่สองก้าวสั้นแล้วแอนกายถ้ามันแอนกายแก้ยังไงก้าวปุ๊บแล้วมันแอนไปเงี้ยแก้ยากเหมือนกันนะต้องแก้แบบนี้พอเราก้าวปุ๊บพอเคลื่อนตัวตรงหยุดเลยเนี่ยท่านี้หยุดแล้วเนี่ยพอเราก้าวปุ๊บพอเคลื่อนพอตัวตรงแป๊บนี้หยุดแล้วไม่เคลื่อนต่อแล้วก็หย่อนข้างนี้แล้วก็ก้าวพอตัวตรงปุ๊บหยุดเลยหย่อนข้างนี้แล้วก้าวเนี่ยพอตัวตรงปุ๊บหยุดหย่อนข้างนี้ก้าวเนี่ยเคลื่อนไปตัวตรงหยุดหย่อนข้างนี้ก้าวก็หายแล้วนี่ปัญหาที่เกิดปวดเอวนะปวดเอวพอเข้าใจไหมแบบนี้ยังจะให้มันปวดต่อไหมพรุ่งนี้ไม่น่าจะปวดแล้วนะถึงพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีปวดจริงตอนสอบอารมณ์อยากจะหาไม้สักอันเอาไว้เคาะตะตุ่มหาเท้ายาวเคาะป๊อกป๊อกเคาะดังป๊อกเนี่ยมันจะตกใจพอตกใจปุ๊บมันจะสั่นเลยคราวเนี้ยนะฮะเคาะป๊อกเลยนะดีไหมต่อไปเอาไม้เคาะตะตุ่มกันดีไหมป๊อกมันตกใจก้าวสั่นแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดในเวลาเดินแล้วมีอะไรอีกปัญหามีอะไรอีกปวดเอวปวดไหล่มีไหมปวดไหล่ยกมือขึ้นก็เดินด้วยเท้าแต่ไปปวดไหล่มันเป็นเรื่องแปลก ไม่ได้เอาไหล่เดินสักหน่อยไม่ได้เอาแขนเดินจริงหรือเปล่าวะเท้าเดินต่างหากแต่ทำไมปวดไหล่มันเป็นเรื่องแปลกไหมเนี่ยแปลกไหมเออแปลกนะเนี่ยเคยคิดไหมว่าเดินด้วยเท้าแต่กลับไปปวดที่ไหล่มันน่าจะปวดเท้ากลับไม่ปวดเท้าไปปวดไหล่เออมันเป็นเรื่องแปลกทำไมปวดไหล่มันเกิดมาจากอะไรปวดไหล่เนี่ยเกิดมาจากจับมือแน่นจับมือข้างหน้าแน่นจับข้างหลังก็แน่นแล้วกอดอกก็แน่นปล่อยยังไม่ยอมคลายนะนี่ก็ปล่อยมือมันจะดีที่ไหนได้ปล่อยเนี่ยปล่อยไปเงี้ยมันน่าจะคลายมันกลับไปทำงี้วะ เนี่ยมันไปเงี้ยปวดไหมเนี่ยแบบนี้ฮะเนี่ยฮะมันดูปล่อยมันน่าจะไม่ไม่มันน่าจะไม่ปวดมันกลับไปทำงี้อีกเนี่ยตั้งท่าแล้วจับมือก็อุ้มมือไปเงี้ยอุ้มแน่นตึ๊บเนี่ยมันแน่นโดยไม่รู้ตัวนะจับมือแน่นเนี่ยเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแก้แบบไหนแก้ด้วยการเปลี่ยนท่าให้บ่อยเปลี่ยนครั้งมันจะคลายนิดหนึ่งเปลี่ยนครั้งมันจะคลายนิดหนึ่งเจ้าของเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจับมือแน่นมันเดินไปมันไปมั่วอะไรไปมั่วใส่ใจเท้าเนี่ยใช่ไหมใส่ใจเท้าเต็มที่เลยพอใส่ใจเท้ามือเกร็งเนี่ยมันตั้งใจสังเกตเท้าเนี่ยเนี่ยไปมองฝ่าเท้าเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักแต่มือก็เกร็งแข็งทื่อเงี้ยเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันไม่ได้มาสังเกตตรงนี้ไงไปสังเกตโน้ตแต่มันเกร็งตรงนี้วิธีการก็คือปล่อยบ้างจับข้างหลังบ้างจับข้างหน้าบ้างกอดอกบ้างแล้วก็แก้เอามือประสานกันตรงนี้เอามือสองข้างประสานที่คอเนี่ยนะอย่าไปไว้ตรงนี้นะไว้ตรงนี้มันจะกดเดี๋ยวปวดคออีกต้องไว้ตรงนี้ไว้ที่คอเนี่ยลองเอามือประสานกันที่คอประสานกันตรงคอแล้วกางออกกางไปแรงๆดีไหมรู้สึกดีไหมถ้าจะให้ดีบิดด้วยบิดเงี้ยบิดกลับด้วยอ่ะ
บิดงี้ถ้าให้ดีอีกลงด้วยบิดไปจะลงนี้ด้วยนี้ด้วยบิดไปอีกอ่ะแล้วลงนี้นั่นแหละบริหารเดินท่านี้เลยนะเนี่ยเดิน3นาที5นาทีไหลมันตกที่มันปวดไหลเนี่ยมันตกไปเงี้ยคราวนี้พอเอาไปวางงี้ชึบมันก็ไหลมันขึ้นไหลมันไม่ตกพอไหลไม่ตกก็เลยหายปวดเปลี่ยนแขนบ่อยๆก็ยังไม่หายบางทีไหลมันตกนานไปเราก็เอามือประสานกันตรงนี้แล้วก็บิดไปบิดมาแล้วก็เดินท่านี้เลยประมาณสัก5นาที10นาทีไม่มีใครสอนท่านี้นะถ้าไปเจอใครเดินท่านี้ก็มีองค์เดียวเจ้าของตำรานั่นแหละไม่ต้องไปถามว่าเรียนมาจากใครนะนั่นแหละมีองค์เดียวในประเทศไทยนะเข้าใจไหมเราไม่ได้มาเดินเพื่อจะให้มันงดงามนะมาเดินเนี่ยไม่ใช่จะมาเดินเพื่อถ่ายรูปให้มันงดงามแต่เราเดินเพื่อให้มันสบายมันจะต้องผ่อนคลายเดินแล้วผ่อนคลายสบายถ้าเดินสบายมันจะเดินได้เรื่อยๆเดินไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็แก้เลยนะแก้บริหารมีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นคอบางทีเราก้มมันแข็งด้วยก็บิดนิดนึงบิดไปบิดมาหน่อยนึงก็หายปวดคอกี่อย่างแล้วปวดไหล่ปวดเอวปวดคอมีไหมยกมือขึ้นหน่อยปวดคอหลายคนเหมือนกันนะปวดคอมาจากอะไรรู้ไหมปวดคอปวดคอเนี่ยเดินไปแล้วคอมันตกก้มหน้าบางทีก้มไปงี้พอก้มไปงี้คอตกก็เลยปวดตรงนี้แก้โดยการเงยขึ้นเนี่ยเงยแล้วจะแก้ให้ได้ผลก็ต้องเงยเกินนิดหน่อยเงยเกินเราตั้งตรงๆเดินไปแล้วมันลงไปเงี้ยลงเงี้ยคราวนี้เราก็ตั้งตรงแล้วก็เกินไปงี้หน่อยนึงเกินพอเราเงยเกินแบบนี้เราเดินไปสักพักมันจะลงมาหน่อยนึงลงมาคราวนี้เหลือพอดีมันจะไม่เกินเลยค่ะนี่เอาพอตั้งพอดีมันเดินไปมันลงไม่รู้ตัวนะลงชึบไปอย่างเงี้ยแก้ไม่หายก็ทำไมก็เงยเกินเงี้ยเดินไปมันจะลงนิดหนึ่งเดินไปลงนิดหนึ่งมันลงพอดีปุ๊บหยุดเลยเพราะเราเผื่อไว้ไงเผื่อบางอย่างต้องแก้เผื่อมันลงมาพอดีเข้าใจไหมปวดคอและบางทีต้องบิดหน่อยบิดงี้บิดนิดนึงให้มันขยับบางทีมันเดินตั้งใจเต็มที่คอแข็งก็บิดนิดนึงหายกี่อย่างแล้วปวดเอวปวดไหล่ปวดคอปวดน่องมีไหมปวดน่องมีหรือไม่มีปวดน่องแต่ปวดน่องไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะผลจากการสอบอารมณ์แล้วไม่น่าปวดน่องปวดน่องมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมปวดน่องมันเป็นเพราะอะไรปวดน่องมันเป็นเพราะเกรงเพราะหย่อนเกินก็หย่อนมันมีหย่อนพอดีหย่อนเกินหย่อนไม่พอหย่อนเกินมันไม่น่าเป็นแต่ก็เป็นนะเนี่ยหย่อนเงี้ยอย่างนี้เกินก็น่องตึงไงปวดน่องก็เดินปั๊บแบบเงี้ยเดินเงี้ยปวดมันจะปวดน่องมีอยู่สอบอารมณ์แล้วมีอยู่ประมาณ4ท่านปวดน่องหย่อนเกินเนี่ยไม่รู้ปวดทั้ง4ท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าแก้ได้ก็ไม่ปวด
แล้วมันอะไรอ่ะบางทีพอหย่อนปุ๊บเราไปเกรงมันว่าเกรงแข็งทื่ออย่างนี้เลยเนี่ยปุ๊บเกรงเองหย่อนปุ๊บแล้วเกรงขาแข็งเนี่ยจะแก้แบบไหนอะแก้ยากหน่อยนะสำหรับท่านที่หย่อนเกินต้องแก้ด้วยการเคลื่อนปุ๊บให้ขาหลังตึงไว้เงี้ยตึงเงี้ยต้องแก้ให้ตึงแก้มันตึงยันให้มันตึงตึงสักหนึ่งชั่วโมงเดินฝืนให้เท้าตึงไม่ให้มันงอแล้วก้าวแบบไหนมันจะก้าวแบบขาแข็งๆเงี้ยแล้วเคลื่อนไปให้ขาหลังตึงเงี้ยแล้วก็เคลื่อนขาแข็งๆเงี้ยเคลื่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันขาแข็งๆไปเงี้ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดินปกติมันจะพอมันจะลงตัวของมันพอดีละพอ1ชั่วโมงปั๊บมันก็จะพอดีละเนี่ยมันจะหย่อนมันพอดีละหย่อนพอดีละปวดน่องปวดหลังอีกปวดหลังมีไหมปวดหลังปวดหน้าดูเลยนะหลังเนี่ยนะปวดหลังมันมีหลายสาเหตุนะแต่สาเหตุที่พอจะสังเกตได้ก็คือเดินแล้วตัวงอเงี้ยเดินตัวงอเดินตัวงอเงี้ยมันก็เลยปวดหลังเดินถ้าตัวงอเงี้ยปวดหลังทุกรายเลยบางทีก็ปวดจากสาเหตุอื่นอันนี้ต้องแก้ด้วยการไปเดินให้ดูถ้าปวดหลังเนี่ยนะแก้ด้วยการไปเดินให้อาจารย์ดูพอเดินให้ดูแล้วก็จะรู้สาเหตุที่ แท้จริงว่ามันมาจากอะไรมีไหมไม่มีอะไรแล้วนะมีปวดเท่านี้อย่างอื่นมีอีกไหมปวดฝ่าเท้ามีหรือเปล่าเดินไปแล้วฝ่าเท้าสองข้างมันปวดมีไหมใครมียกมือขึ้นปวดฝ่าเท้าวิธีการแก้นะแต่ไม่ค่อยมีนะแก้ด้วยการอย่าลงซ้ำลงตะแคงบ้างตะแคงข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างปลายเท้าบ้างส้นเท้าบ้างไอ้ปวดฝ่าเท้าก็หายสำหรับปวดฝ่าเท้าเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เท่านี้หลักๆนะที่เจอปวดเอวมาเป็นอันดับหนึ่งปวดไหล่ปวดเอวปวดไหล่เนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งปวดน่องก็มีไม่ค่อยมากปวดคอก็รองลงมาจากปวดเอวปวดไหล่พอแก้ได้ก็จะเดินสบายคราวนี้ก็การเดินเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนรู้ไหมประเด็นสำคัญก็คือชัดเจนมาเป็นอันดับหนึ่งความชัดเจนความชัดเจนเกิดจากการใส่ใจอย่างแนบชิดใส่ใจอย่างแนบชิดใส่ใจอย่างแนบชิดเนี่ยใครรู้จักปริงบ้างปริงอ่ะฮะรู้จักปริงไหมอยู่กรุงเทพไม่เคยรู้จักปริงนะไม่ได้ลงน้ำนะต้องลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะเคยเห็นปริงไหมเคยถูกปริงเกาะไหมต้องลองเอาปริงมาเกาะใส่ใจเหมือนกับถูกปริงเกาะปริงเกาะเนี่ยมันจะเกาะติดเลยนะเวลามันเกาะตรงไหนมันเกาะปุ๊บเนี่ยเกาะปุ๊บติดเลยคือสติเนี่ยเหมือนกับปริงเลยเกาะแนบชิดเกาะติดเวลาสังเกตเท้าเกาะติดเท้าเท้าไปไหนสติเกาะติดไปด้วยเนี่ยเท้าเวียงสติก็เวียงตามไปด้วยมันเกาะติดอยู่แล้วเนี่ยเท้าไปไหนไปหมดลองสังเกตต้องเอาเนี่ยนะสังเกตไว้ที่มือเนี่ยสังเกตแล้วหรือยัง
ยกมือขึ้นงี้เราสังเกตยกแบบนี้ยกให้เหมือนกันสังเกตแล้วหรือยังอ่ะสังเกตตรงมือเนี่ยนะทำแบบนี้รู้ไหมทำแบบนี้รู้ไหมแบบนี้รู้ไหมให้มันเกาะสติเกาะชิดอยู่ตรงมือเนี่ยรู้ไหมแล้วลองเหยียดไปเห็นมือไปไหมโค้เข้ามาเห็นไหมเนี่ยไปนี่ก็รู้ลงก็รู้ขึ้นรู้มันไปไหนไปหมดสติมันอยู่ตรงนั้นแหละสติอยู่ที่มือเลยจะไปไหนมาไหนมันไปด้วยเห็นไหมสังเกตแล้วเห็นมันไปไหมไปไหนก็ไปมันเกาะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้อยู่ตรงฝ่ามือเนี่ยตรงใจมือตรงเนี้ยสติไว้ตรงเนี้ยลองมาทางนี้ที่รู้ไหมไปด้วยไหมทางนี้ไปด้วยไหมทางนี้ไปด้วยไหมต้องเอาแนบชิดงั้นสติแนบชิดกับเท้าตอนจะก้าวสติแนบชิดกับเท้าพอเท้าเวียงไปสติไปกับเท้าเท้าวางลงสติก็วางก็ลงด้วย ให้สติแนบชิดไปกับเท้าที่ก้าวพอก้าวเท้าเสร็จอีตอนจะก้าวเนี่ยสติอยู่กับเท้าทั้งเท้าอยู่กับเท้าทั้งหมดเลยแนบชิดเกาะติดเท้าทั้งเท้าพอก้าวเท้าเสร็จย้ายจากเท้าทั้งเท้าไปอยู่แค่ฝ่าเท้าใส่ใจตรงฝ่าเท้าใส่ใจตรงที่กระทบพื้นถ้าใครไม่สวมถุงเท้าเนี่ยจะชัดเจนไม่สวมถุงเท้าเนี่ยนะจะชัดเจนมากเราจะเห็นฝ่าเท้าเราเนี่ยทิมวางลงเนี่ยตรงไหนแตะพื้นตรงไหนไม่แตะพื้นเห็นชัดเจนเลยแล้วสังเกตตรงที่มันกระทบพื้นอยู่สังเกตตรงนั้นอย่างเดียวเวลาเคลื่อนกายสติแนบชิดอยู่กับฝ่าเท้าฝ่าเท้าเนี่ยมันจะบอกกายเอียงไปทางไหนมันบอกถ้าเอียงไปข้างหน้าปลายเท้ามันวูบวาบมันแสดงความชัดเจนที่ปลายเท้าถ้าเอียงไปข้างซ้ายมันข้างๆแสดงความชัดเจนเอียงไปอีกข้างหนึ่งด้านข้างแสดงชัดเจนเอียงไปข้างหลังส้นเท้าแสดงชัดเจนมันจะชัดเจนงั้นเราสติแนบชิดเกาะติดกับอาการแต่ละอาการแนบชิดกับเท้าที่จะก้าวแล้วก้าวเท้าก้าวไปสติตามเท้าไปติดๆตามเท้าไปเลยเกาะติดเท้าไปเลยก้าวเท้ากระทบพื้นสติไปแนบชิดตรงฝ่าเท้าแล้วเคลื่อนช้าๆพอเคลื่อนจะเห็นว่ามันเราจะเห็นตัวเคลื่อนเท้าหนัก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 เราเห็นตรงนี้แล้วหรือยังเห็นเท้าก้าวทั้งหมดแล้วหรือยังเห็นไหมมองเห็นแล้วหรือยังหรือใครยังไม่เห็นเห็นเท้าจากพื้นมันจากพื้นอย่างเงี้ยมันจากพื้นมาเห็นไหมเท้าจากพื้นได้เห็นไหมใส่ใจแบบแนบชิดเท้าทั้งเท้าเราจะเห็นเท้าจากพื้นเห็นเท้ากำลังเวียงไปเงี้ยเห็นไหมเท้ากำลังไปเงี้ยเห็นไหมเห็นด้วยใจแล้วก็แตะเห็นมันแตะใหม่ไหมเวลาแตะเนี่ยมันเอาอะไรตรงไหนแตะก่อนมองเห็นไหมตรงไหนแตะก่อนตรงไหนแตะตามมาแตะทั้งหมดหรือแตะไม่หมดมองเห็นแบบนี้ไหมต้องสังเกตให้ชัดเจนเนี่ยชัดเจนเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนความชัดเจนถ้าเราสังเกตได้ชัดเจนตรงนี้ตัวนี้เป็นสภาวธรรมทั้งหมดสภาวธรรมของอะไรอ่ะเป็นสภาวธรรมของกายสภาวธรรมของจิต
สภาวธรรมของเวทนาสภาวธรรมของธรรมมาปรากฏหมดขณะเดินขณะเดินเนี่ยไม่ใช่กายปรากฏอย่างเดียวอากัปกิริยาอาการของเท้าเป็นส่วนของกายเห็นเท้าจากพื้นเห็นเท้าเวียงไปเป็นอาการของกายพอแตะพื้นปุ๊บความรู้สึกกระทบครั้งแรกเกิดเป็นความรู้สึกของผัสสะเป็นตัวธรรมแตะพื้นไว้นานหน่อยเย็นปรากฏแข็งปรากฏตัวเย็นมาจากพื้นตัวแข็งมาจากพื้นเย็นกับแข็งเป็นธรรมรู้สึกเย็นเกิดจากข้างในรู้สึกเย็นเป็นความรู้สึกของกายวิญญาณจิตรู้สึกแข็งเป็นกายวิญญาณจิตรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกแข็งแข็งเป็นตัวจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาตัวเย็นตัวแข็งเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นตัวธรรมเป็นธรรมานุปัสสนาเห็นไหมเนี่ยธรรมานุปัสสนาก็เกิดแล้วก็จิตตานุปัสสนาก็เกิดกายานุปัสสนาก็เกิดแล้วถ้าเรามองชัดๆเนี่ยนะเราเกรงนิดๆด้วยมีเกรงไหมถ้ามองชัดเนี่ยมันจะฝืนมันจะเกรงเกรงมันจะไม่สบายก็มองเห็นว่าไม่สบายตัวไม่สบายเป็นตัวทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรากฏจะมาหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมในขณะก้าวเท้าในขณะเดินไปเนี่ยเราก็เห็นสภาวธรรมของกายบ้างของเวทนาบ้างของจิตบ้างของธรรมบ้างแล้วเมื่อมองเห็นตัวสภาวธรรมไอ้ตัวสภาวธรรมตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษท่านเรียกชื่อว่าวิเศษลักษณะคือตัวมันเลยอ่ะตัวกายเลยลักษณะพิเศษก็ตัวกายลักษณะพิเศษของกายคือตัวกายลักษณะพิเศษของจิตได้แก่ตัวจิตลักษณะพิเศษของเวทนาได้แก่ตัวเวทนาเลยลักษณะพิเศษของธรรมก็คือตัวธรรมเราเห็นตัวกายตัวเวทนาตัวจิตตัวธรรมตรงๆแล้วก็มองให้มากใส่ใจให้มากพอใส่ใจมากจะเห็นไอ้ตัวลักษณะพิเศษเนี่ยมีเรียกว่าสมุทยธรรมานุปัสสีแล้วเห็นหมดไปเรียกว่าวยธรรมานุปัสสีไปมองเห็นทั้งมีมองเห็นทั้งหมดเรียกว่าสมุทยวยธรรมานุปัสสีเห็นทั้งการเกิดขึ้นทั้งการเสื่อมไปของสภาวธรรมแต่ละชนิดแต่ละชนิดปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเริ่มเกิดรอบรู้เกิดรอบรู้มาแล้วทำให้ปัญญาเกิดทำให้รอบรู้เกิดเราก็เฟ้นหาสภาวธรรมเดินไปแล้วมันปวดมันเมื่อยมีไหมแล้วมันเบื่อมีไหมมีหรือไม่มีเบื่ออะไรเบื่อเป็นความรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกเบื่อเป็นตัวธรรมตัวนั้นน่ะนะรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากเดินแล้วเบื่อไม่อยากเดินไอ้ตัวเบื่อตัวไม่อยากเดินตัวนั้นคืออะไรอ่ะไม่อยากทำไม่อยากเดินไม่อยากดูไม่อยากใส่ใจตรงนั้นเป็นตัวท้อถอยท้อถอยไม่อยากรับรู้ตรงนั้นน่ะถีนมิทะมาแล้วนะมาแล้วเริ่มมาเดินไปมันรู้สึกขี้เกียจมีไหมขี้เกียจเนี่ยมีหรือไม่มีเกียจคร้าน
ตัวเกียจคร้านเกียจคร้านเป็นตัวอะไรอ่ะโกสัจฉะตอนนี้เขาเรียกโกสัจฉะเดินไปจิตทะเลถลายมีไหมเดินไปเดินมาจิตมันทะเลถลายชักชวนให้ออกนอกระบบนี้ซะระบบที่เดินกันตามกันไปตามกันมามันจะชวนเราออกนอกระบบชวนเราออกนอกแถวมีหรือไม่มีมันชวนไปไหนไปห้องน้ำไปตรวจดูยังไม่ปวดเท่าไหร่อ่ะรู้สึกปวดนิดๆได้โอกาสและไปเลยยังปวดไม่มากบางทียังไม่ทันปวดนึกนึกไปห้องน้ำดีกว่ามันได้หลุดจากภาวะตรงนี้มันกำลังเกียจคร้านตรงนี้อยู่มันกำลังเบื่อหน่ายตรงนี้อยู่มันชวนไปเข้าห้องน้ำให้เราก็ใจง่ายชวนปั๊บไปเลยนะไปใจง่ายเหลือเกินชวนเขาชวนปั๊บชวนไปไหนไปห้องน้ำก็ไปกับเขามันน่าไปเที่ยวดูหนังดูละครมันก็น่าไปแต่นี่ชวนไปห้องน้ำมันน่าไปไหมไปห้องน้ำเนี่ยฮะชวนเราไปห้องน้ำได้เราก็ไปง่ายๆงั้นเนี่ยชวนปั๊บไปปุ๊บเลยเอาไปพอไปเนี่ยนะมันสบายเลยนะมันปล่อยเลยไม่เอาเลยนะมันทิ้งเลยไอ้ที่ใส่ใจการก้าวการเคลื่อนมันเดินระเหยไปเลยปุ๊บไปเลยไปถึงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยบางทีไปนั่งอาจจะถ่ายออกมาบ้างไม่ออกบ้าง กลับมาโล่งไปหน่อยได้ไปเดียวเด็กมันไม่ปวดมันก็ชวนอีกไปดื่มน้ำเห็นไหมมันชวนเราทั้งวันเลยไปห้องน้ำไปดื่มน้ำไปห้องน้ำไปดื่มน้ำเดินกันวันจาละวันเลยนะไปฟึบนั่งสอบอารมณ์อยู่เดี๋ยวก็พรึบมาคนเดี๋ยวพรึบมาคนพรึบมาฟึบคนสองคนฟึบดื่มน้ำบ้างห้องน้ำบ้างดื่มน้ำบ้างห้องน้ำบ้างเดินกันสนุกสนานเดินกันจ้าละวันเลยมันมาชวนเราจิตมันมาชวนเรากิเลสนั่นน่ะมาชวนน่ะมันมาชวนให้เราออกเนี้ยออกนอกการกระทำความเพียรนะเพราะการกระทำความเพียรเนี่ยมาใส่ใจดูการเดินการก้าวการเคลื่อนเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะไอ้ตัวตบะตรงเนี้ยไอ้ตัวความไอ้ตัวภาคเพียรพยายามตรงเนี้ยมันทำให้กิเลสเนี่ยสั่นสะเทือนกิเลสเล่าร้อนกิเลสมันเลยดิ้นพล่านมันดิ้นพล่านไปพล่านมามันก็มาชวนเราให้มันหลุดจากตรงนี้นะออกไปจากตรงนี้นะหาวิธีออกไปจากตรงนี้ให้ได้มันก็ชวนเราไปห้องน้ำถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวก็ชวนเราไปดื่มน้ำถ้าเรารู้ทันหน่อยหนึ่งพอมาชวนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็มองมันนิดหนึ่งมองไอ้ตัวรู้สึกชวนน่ะมันมาชวนปุ๊บมองมันนะมองมันก่อนนะมองมันเลยมองมันแล้วก็ตอบไปว่ายังไม่ไปตอบเลยนะตอบเคยตอบแบบนี้ไหมมาชวนไปห้องน้ำแล้วเราตอบบ้างหรือเปล่าฮะตอบว่าไปโอเค โอเคใช่ไหมมีใครตอบยังไม่ไปบ้างอ่ะมีไหมอ่ะนายยกมือให้ดูนะโอ้นี่แสดงว่าใช้ได้เลยคิดว่าพรุ่งนี้จะตอบกันหมดทุกคนเลยนะยังไม่ไปยังไม่ไปมันก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็เดินต่อเดินไปเดินมาพอเดินไปเดินมาเดี๋ยวมาใหม่แล้วไม่เอาแล้วไอ้นี่ไอ้หมอนี่ชวนไปห้องน้ำไม่ไปกิเลสเปลี่ยนแนวใหม่เดินมานานคอแห้งไปดื่มน้ำชวนไปดื่มน้ำแล้วคราวนี้เราก็มองอีกมองไอ้ความรู้สึกนั่นมองเลยนะมองนิดหนึ่งมองเลยมองเข้าแล้วก็ตอบว่ายังไม่ดื่มนะวันนี้มีใครตอบแบบนี้บ้างมีไหมตอบบ้างไหมยังไม่ดื่มเนี่ยท
ถ้าเราบอกว่ายังไม่ไปยังไม่ดื่มมันยังมีความพยายามต่อนะกิเลสเนี่ยกิเลสมันจะพยายามต่อหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะปวดขาปวดหยุดเถอะหยุดเถอะมาอีกแล้วหยุดเดินมาตั้งนานแล้วหยุดเถอะหยุดเถอะนั่งเถอะหยุดเถอะนั่งเถอะมาชวนแบบนี้อีกอ้างว่าเนี่ยเดินแล้วมันปวดขานะเดี๋ยวกลับไปเดินไม่ได้นะมันอ้างสารพัดสารเพเลยเหตุผลมาเยอะหมดให้เราหยุดหยุดนั่งบ้างหยุดเดินบ้างเราก็มองอีกมองไอ้ตัวบอกให้เราหยุดน่ะบอกว่าเราบอกแล้วยังไม่หยุดอย่างเงี้ยเราประเมินดูเดินมาได้แล้วครึ่งชั่วโมงบอกเลยว่ายังไม่หยุดฉันจะเดินต่ออีกหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยบอกงี้เลยพอบอกปั๊บว่าไม่หยุดจะเดินต่ออีกหนึ่งชั่วโมงมันหนีเราแล้วไม่เอาแล้วไอ้คนนี้ใจแข็งชวนไปห้องน้ำก็ไม่ไปชวนไปดื่มน้ำก็ไม่ไปบอกให้หยุดก็ไม่หยุดแถมมาบอกว่าจะเดินต่ออีกชั่วโมงมันเลยหนีจากเราไปเลยเราเดินสักพักมันหนีมันไม่มาชวนเราแล้วเราก็เลยเดินเรื่อยๆครับนี่เดินได้เรื่อยๆไม่ปวดไม่เมื่อยเดินสบายๆแล้วมันหนีไปไหนมันไปหาคนอื่นต่อ มันตั้งร้อยกว่าคนเนี่ยมันต้องได้คนหนึ่งอะเชื่อไหมพยายามมันพยายามไปเฟ้นหาเดี๋ยวมันได้หนึ่งคนเดี๋ยวประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่ามารตรงนี้คือมารมาชวนเรามาคอยขัดขวางทางที่เราจะกระทำความเพียรพอเราฝืนบอกว่ายังไม่หยุดนั่นเนี่ยมันหนีเราแล้ว เราเดินเนี่ยเราเดินนิดๆหน่อยๆเดินไม่มากนะเดินกันนิดๆหน่อยๆถ้าเราไปเทียบกับพระเถระในอดีตเนี่ยโอ้ท่านเดินยิ่งกว่าเราแล้วท่านไม่ได้เดินบนพื้นเรียบๆแบบเรานี้ด้วยท่านไปเดินบนลานดินพระท่านเดินบนลานดินเดินจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะเดินถึงขนาดนั้นท่านเดินจนกระทั่งเท้าแตกก็เดินเนี่ยเราได้อะไรรู้ไหมเราเดินเนี่ยเราได้อะไรได้อะไรจากการเดินตอบได้ไหมสงสัยไม่มาเดินทำไมสงสัยหรือเปล่ามีใครสงสัยบ้างฮะเราเดินแล้วเราได้อะไรบ้างเราตอบปัญหาได้ไหมว่าได้อะไรจากการเดินฮะเราได้จากการเดินเนี่ยเราได้มากเพราะการเดินเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ของการเดินเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงถึง5อย่างมีอะไรบ้างประโยชน์ของการเดินฮะฮะโอ้สุขภาพดีแล้วดีไหมมาเดินเงี้ยดีไหมเออฮะฮะเป็นผลได้รับสุขภาพดีไม่มีเสียนะท่านบอกว่าการเดินจงกรมเขาเรียกเดินจงกรมนะเคยได้ยินคำว่าเดินจงกรมไหมเดินจงกรมเคยไหมจงกรมจงกรมเนี่ยมันคืออะไรจงกรมฮะเดินยังไงเดินจงกรมอ่ะหึมันจะเดินรอบศาลานะฮะเดินวนรอบฮะเดินเป็นวงกลมมันมีคำว่ากลมอ่ะกลมเดินเป็นวงกลม
ใช่หรือเปล่าคำว่าจงกรมเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะมาจากคำบาลีว่าจังกมติจังกมติเราก็แปลทับศัพท์แปลว่าจงกรมจังกมติเวลาแปลเป็นภาษาไทยทำไมทับศัพท์เขาแปลว่าไปมามาไปมามาเดินไปเดินมาคำว่าจังกมติตัวนี้แปลว่าเดินไปเดินมาเดินกลับไปกลับมาของเราเดินกลับไปกลับมาหรือเปล่าเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมเดินทำไมเดินเพื่อจะสังเกตอากัปกิริยาอาการของร่างกายที่กำลังเดินคราวนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการสังเกตส่วนที่เราได้เป็นสติสัมปชัญญะไปพัฒนาปัญญาเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นอันนี้สองพื้นฐานจากการเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงอานิสงส์ว่ามี5อย่างการเดินทำให้เกิดความอดทนทำให้อดทนท่านบอกว่าจะเป็นผู้อดทนในการเดินทางไกลเดินทางไกลจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ล้าเพราะเราเดินกันหนึ่งวันเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรนะเป็น10กิโลนะเดินเนี่ยถึงไม่เดินกลับไปกลับมาลองวัดดูเนี่ยมันน่าจะได้10กิโลนะเป็น10กิโลพอไปเดินทางไกลแล้วไม่ปวดเมื่อยไม่ล้าสมัยก่อนการเดินทางไกลเนี่ยเขาเดินด้วยเท้าแต่ของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเดินทางด้วยรถยนต์เดินทางด้วยรถไฟเดินทางด้วยเครื่องบินเดินทางด้วยเรือในปัจจุบันนี้นะเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยมันปวดเมื่อยไหมอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะเดินทางสัก200โลเนี่ยปวดเมื่อยไหม300โลเนี่ยปวดเมื่อยไหมลองเดินจงกรมนะอย่าเดินจงกรมแบบเนี้ยเดินจงกรมวันละ2ชั่วโมงแล้วลองนั่งรถยนต์200-300โลใหม่แปลกนะไม่ปวดไม่เมื่อยพอนั่งรถยนต์สุดจุดหมายปลายทางแล้วถ้าได้เดินจงกรมต่ออีก1ชั่วโมงเนี่ยมันจะสบายเลยไปทดลองดูเลยไปเดินจงกรมให้ได้วันละ2ชั่วโมงสัก15วันแล้วนั่งรถยนต์เลยนั่งรถยนต์ลองดูมันจะปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยไม่มากแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเราไปเดินต่ออีกหน่อย อาการปวดเมื่อยมันไม่มีเหลือเลยนะมันหายเลยเนี่ยนั่งฟังธรรมนานๆอย่างเงี้ยก็ปวดเอวนะปวดไหมตรงเนี้ยปวดเอวปวดหลังปวดขานั่งนานพระท่านบรรยายนานเกินไปเงี้ยนะลุกก็ลุกไม่ได้เกรงใจก็บิดไปบิดมาพลิกไปพลิกมาเมื่อยแล้วเมื่อยอีกนั่งสมาธิก็ง่วงปวดเมื่อยถ้าลองนั่งประชุมนานๆเนี่ยนะนั่งฟังธรรมนั่งประชุมนานๆแล้วไปนอนนะล้มตัวลงนอนปวดระบมหมดเลยแต่ถ้าเราไปเดินจงกรมอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนอนมันจะนอนสบายเลยไอ้ปวดเมื่อยมันคลายหมดผ่อนคลายหมดเวลาพระท่านทำกิจประชุมกันเกี่ยวกับการฟังธรรมถ้าเป็นงานปฏิบัติธรรมสำหรับพระล้วนๆเนี่ยพระท่านไปบำเพ็ญปักกรดอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะประชุมกันนานมากตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มเนี่ยนั่งอย่างเดียวนะนั่งสวดมนต์จบสวดมนต์จบก็ฟังธรรมต่อนั่งสมาธิฟังธรรมไม่ได้ลุกนะ 3-4 ชั่วโมงพอจบปั๊บเนี่ยโอ้ยมันปวดมันล้าเลย
กลับไปถึงแล้วถ้าเรานอนเลยเนี่ยมันจะปวดเมื่อยไปเดินจงกรมต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงพอเดินจงกรมต่อหนึ่งชั่วโมงไออาการปวดอาการเมื่อยมันคลายหมดมันคลายมันหายปวดเมื่อยแล้วนอนสบายเลยนอนหลับสบายนอนไม่ต้องบิดไปบิดมาไม่ต้องร้องโอ้ยมีไหมนอนข้างบนร้องโอ้ยโอ้ยมีไหมมันนอนหลายๆคนมันต้องมีเสียงโอ้ยสักคนหนึ่งนะฮะมันปวดเมื่อยไงก็เราเคยมานานๆแบบนี้ไหมอยู่บ้านอ่ะเคยไหมเดินบ้างนั่งบ้างนานๆไม่เคยมันก็ปวดเมื่อยร้องโอ้ยจะทำให้เป็นผู้อดทนในการเดินทางไกลพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แล้วพระองค์เองท่านเดินทางไกลเนี่ยท่านจะเดินวันละประมาณ16กิโลวันละ1โยชน์เวลาเดินทางไกลนะท่านจะเดินวันละ1โยชน์แล้วก็พักแล้วรุ่งเช้าทำภัตตกิจบิณฑบาตฉันภัตตาหารเสร็จท่านก็เดินทางไกลต่ออีก1โยชน์แล้วก็ไปพักเดินอยู่อย่างเนี้ยถ้าไปแบบไม่รีบด่วนนะท่านจะเดินไปเรื่อยๆวันละประมาณ16กิโลเมตรเดินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนะ16กิโลเมตรเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ปวดเมื่อยไม่ล้าสังเกตพอเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราจะสังเกตลองไปเดินขึ้นเขาเดินขึ้นภูเขาไปไหว้พระบาทไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราเดินจงกรมทุกวันทุกวันเนี่ยมันเดินขึ้นภูเขาไม่เหนื่อยอ่ะเดินไม่เหนื่อยเดินได้สบายเลยเดินจงกรมแล้วไปขึ้นเขาคิชฌกูฏที่ประเทศอินเดียมันเดินไปถึงยอดเขาไม่รู้เลยว่ามันไม่รู้จะปวดจะเมื่อยเหน็ดเหนื่อยเลยเนี่ยเราไปอินเดียแล้วก็ไปขึ้นเขาคิชฌกูฏเนี่ยเพราะเราเดินจงกรมอยู่ประจำเงี้ยบางคนเดินขึ้นไปมันล้ามันเหนื่อยแต่เราเดินแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะอานิสงส์ของการเดินตรงเนี้ยทำให้เป็นผู้อดทนอดทนต่อการเดินทางไกลเดินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ล้านั่งรถยนต์ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ล้าถ้าเรานั่งรถยนต์ทางไกลเนี่ยมันปวดระบมหมดเอวเนี่ยนะพอลงจากรถแล้วไปเดินหน่อยหนึ่งมันจะคลายเลยผ่อนคลายไอ้ที่ปวดเมื่อยเนี่ยผ่อนคลายเดินจงกรมแล้วทำให้เป็นผู้อดทนในการกระทำความเพียรทำความเพียรได้ไม่เบื่อทำความเพียรได้นานในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะนั่งสมาธิจะเจริญภาวนาเนี่ยเจริญภาวนาได้ดีเนี่ยไปเดินจงกรมแบบนี้นะทุกวันทุกวันตอนนี้เรานั่งเดี๋ยวก็หลับแล้วเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยหลับจันมองดูข้างนอกจากจอทีวีหลับเป็นแถวเลยนั่งคอตกงึกงักพอเดินเข้ามาปั๊บดีใจนะเนี่ยอาจารย์เดินเข้ามาคิดจะไม่ได้ไม่คิดจะมาบรรยายต่อนะคิดว่าจะมาปลุกจะมานำนั่งต่อให้นั่งตัวตรงแล้วจะแนะวิธีการนั่งพยายามเข้ามาเงียบๆแอบเห็นด้วยเดินเข้ามาลุกทันทีเลยนะอาจารย์เดินเข้ามาปั๊บลุกนั่งคุกเข่าแล้วยังไม่รู้จะเข้ามาทำไมจะมาบรรยายหรือจะมานำปฏิบัติต่อไม่ยังไม่รู้อ่ะคุกเข่ารอเลยเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยไปดูนะต่อไปการนั่งมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช้การเวลาหน่อยหนึ่งนั่งวันนี้ได้5นาทีแล้วนั่งต่อไปมันจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วจิตมันจะไม่ค่อยพลาดมันจะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมันจะมีการพัฒนาเดินจงกรมไปเรื่อยๆจะไปพัฒนาการนั่งทำให้การกระทำความเพียรภาคเพียรได้นานในการเดินจงกรมเนี่ยมีประโยชน์มีอานิสงส์ประโยชน์ข้อที่3การเดินจงกรม
ทำให้โรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเดินจงกรมที่บอกว่าสุขภาพดีเมื่อสักครู่นี้เพราะเดินจงกรมเป็นกายบริหารทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเกิดขึ้นแก่ตัวเรากายบริหารออกกำลังกายร่างกายก็มีภูมิต้านทานแข็งแรงทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนแล้วที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วบางอย่างลดน้อยบางอย่างหายเดินจงกรมแล้วโรคเครียดเนี่ยหายพอใส่ใจทันการก้าวการเคลื่อนการก้าวการเคลื่อนเห็นการก้าวเห็นการเคลื่อนเห็นการก้าวเห็นการเคลื่อนเนี่ยทันอาการทันปัจจุบันมันไม่คิดถึงอดีตเรื่องในอดีตที่ทำให้เราเครียดไม่คิดถึงเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดที่ทำให้เราเครียดอาการเครียดหายแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเครียดเนี่ยจะหายด้วยโรคอะไรที่เกิดจากความเครียดมีอยู่หลายอย่างโรคกระเพาะใครเคยเป็นโรคกระเพาะบ้างเป็นไหมยกมือเลยเดี๋ยวจะบอกขนานเอกไปเดินจงกรมให้ได้วันละ2ชั่วโมงรับรองโรคกระเพาะหายแน่นอนลองดูเลยเพราะโรคกระเพาะมันเกิดมาจากเครียดและไปทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ใช่เดินจงกรมแล้วไม่ทานข้าวนะทานข้าวไม่ตรงเวลามันก็เหมือนเดิมนะทานอาหารให้ตรงเวลา เนี่ยเดินจงกรมเนี่ยโรคกระเพาะหายแล้วก็ปวดศีรษะเกิดจากความเครียดเกิดเป็นไมเกรนเป็นอะไรพวกนี้มีไหมใครเป็นพวกนี้มีไหมเนี่ยมาเดินจงกรมในห้องนี้หายให้ยูพุทธเก็บประวัติบุคคลไว้คนหนึ่งไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะเป็นคณะครูมาปฏิบัติกันประมาณ160ท่านคราวนั้นนะก็มาเดินจงกรมแบบเราเงี้ยแต่เข้ามาปฏิบัติกันหลายวันหน่อยคณะครูนี่มาถึง 6-7 วันของเราแค่3วันก็มาพูดอานิสงส์ของการเดินจงกรมตรงเนี้ยพอพูดอานิสงส์จบไปสอบอารมณ์เขาก็ไปรายงานว่าท่านอาจารย์พูดน่ะของโยมหายโยมเป็นไมเกรนมานานเดี๋ยวนี้หายแล้วมาเดินที่นี่หายก็เลยวันนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นธรรมบริกรบอกเก็บประวัติของโยมท่านนี้ไว้หน่อยคงจะจดไว้คงไม่ได้เก็บประวัติไว้ละเอียดละออถ้าเก็บละเอียดละออมันน่าจะถ่ายรูปไว้นะบุคคลตัวอย่างถ่ายรูปเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้จริงไม่จริงให้โทรไปถามเลยจะได้เป็นกำลังใจของคนมาใหม่ๆเดินแล้วเนี่ยมันปวดเมื่อยไปมองเนี่ยเขาเดินจงกรมแล้วมันหายไมเกรนหายเนี่ยมาที่เนี้ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีเนี่ยที่จังหวัดจันทบุรีหายเยอะเพราะจังหวัดจันทบุรีเดินมากกว่านี้วันเช้าสวดมนต์เสร็จก็เดินไปถึงเพลลงไปทานอาหารเสร็จพักนิดหน่อยมาไหว้พระเสร็จเดินไปถึง 5:00 น.อีกตอนเย็นสวดมนต์ไหว้พระนิดหน่อยเดินไปถึง 3:00 น.เดินทั้งวันเลยไม่ได้นั่งไม่ได้ทำอะไรเลยพอเดินไปมันหายแล้วไอ้ที่นั่งไม่ค่อยได้นะมันปวดขาเส้นมันยึดเนี่ยนะแต่เส้นยึดปวดพวกนี้เดินงงงอแงๆเนี่ยนะเดินจงกรมแบบที่เราเดินเนี่ยมันเคลื่อนกายเนี่ยมันยืดเส้นอีตอนเคลื่อนกายตรงนี้มันยืดเส้นสุดยอดเลยนะเนี่ยมันยืดก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่น่าจะเดินได้ใช่ไหมน้ำหนักเยอะไม่น่าจะเดินได้แต่เดินจงกรมเนี่ยมันยืดเนี่ยพอเราก้าวปุ๊บต้องเคลื่อนช้าๆนะเคลื่อนใจอยู่กับฝ่าเท้าเนี่ยเวลาเคลื่อนใจอยู่กับฝ่าเท้าเนี่ยมันชัดเจนเลยไอ้เส้นทั้งเท้าเนี่ยมันโดนยืดเนี่ยมันยืดมันก็เลยคลายไอ้ที่เส้นยืดเนี่ยมันคลายต่อจากนั้นเราก็ก้าวเท้าเสร็จ
ใส่ใจฝ่าเท้าแล้วก็เวลาเคลื่อนเนี่ยเราดูมันชัดเจนเนี่ยเส้นมันถูกยืดหมดทั้งขาเลยเดินไปเดินไปไอ้ปวดแข้งปวดขาหายอีกหายได้ปวดแข้งปวดขาเนี่ยหายมีที่เป็นอัมพฤกษ์นะน้องๆอัมพาตนะยังพอเดินได้ก็เป็นอัมพฤกษ์แล้วน้องสาวเป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์โรงเรียนน้องสาวเนี่ยเป็นผู้ใฝ่ในธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมานานแล้วก็มาเดินจงกรมแบบที่เราเดินตรงเนี้ยก็เอาวิธีการเดินจงกรมไปสอนพี่ที่เป็นอัมพฤกษ์อยู่แล้วพี่ก็เดินตามน้องพอเดินไปไออาการของอัมพฤกษ์มันหายมันโดนยืดทุกวันหายพอหายแล้วพี่เนี่ยดีใจเลยนะดีใจโอ้มันหายได้สมัยก่อนตัวเองไม่ค่อยชอบพระไม่ค่อยชอบวัดเป็นคนไม่ค่อยชอบวัดแต่พ่อเนี่ยเป็นคนใฝ่ธรรมใฝ่วัดน้องสาวเป็นคนใฝ่ธรรมใฝ่วัดพ่อก็รักลูกเกรงใจลูกถ้าลูกคนนี้อยู่ไม่นิมนต์พระเข้าบ้านถ้าลูกคนนี้ไม่อยู่ปั๊บเนี่ยจะนิมนต์พระแล้วนะพอรู้ลูกไป3วัน7วันนิมนต์พระไปบ้านทุกวันเลยไปนั่งสนทนาธรรมกันไปฉันอาหารเพลไปอะไรเงี้ยพ่อนิมนต์ไปแล้วพ่อก็ปฏิบัติธรรมจนจิตผ่องใสวาระสุดท้ายตอนตายเนี่ยตายไปด้วยอาการผ่องใสลูกๆ ก็เลยเห็นพ่อตายด้วยไม่มีอาการวิปริตแล้วก็ตายไปด้วยความสงบจิตผ่องใสก็เริ่มมองประโยชน์ของธรรมะว่าส่งผลให้พ่อเนี่ยสงบพอจากนั้นก็เริ่มมาเป็นเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตน้องสาวก็สอนเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วก็หายพอหายปั๊บก็ไฟธรรมใหญ่เลยคราวนี้ไฟธรรมมันกลับไปเนี่ยไปเดินที่บ้านอย่างน้อยต้องเดินให้ได้นะวันละ1ชั่วโมงเนี่ยทำได้ไหม1ชั่วโมงเนี่ยได้ไหมแต่ทำได้1ชั่วโมงเนี่ยโรคไข้ไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเราเลยไอ้ที่โรคความเครียดเนี่ยหายแน่นอนเลยความเครียดตึงเครียดต่างๆเนี่ยหายทำให้โรคไข้ไข้เจ็บน้อยท่านกล่าวไว้ประโยชน์ข้อที่4ท่านบอกว่าอาหารย่อยง่ายประโยชน์ข้อที่4รับประทานอาหารแล้วมาเดินจงกรมอาหารที่เราทานไปเนี่ยมันจะย่อยสลายง่ายไม่แน่นอึดอัดเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วล้มตัวลงนอนมันจะแน่นอึดอัดเลยนะอย่างเรานอนพักกลางวันทานอาหารเพลเสร็จแล้วไปนอนพักกลางวันตื่นมาเนี่ยมันแน่นอึดอัดแต่ถ้าได้เดินจงกรมก่อนไม่ไปนอนเนี่ยอาหารมันจะย่อยสลายไม่มีอาการอึดอัดร่างกายเบาสบายเดินจงกรมช่วยย่อยอาหารข้อสุดท้ายท่านกล่าวว่าทำให้สมาธิเกิดสมาธิเกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งมั่นอยู่ได้นานสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นานสมัยก่อนเราไปอ่านอานิสงส์ตรงนี้ไม่ได้ค้นรายละเอียดของอรรถกถาเนี่ยเราก็คิดว่าเดินจงกรมแล้วไปนั่งพอนั่งแล้วสมาธิก็เกิดพอเกิดปั๊บสมาธิจะอยู่นานใช้อัตโนมัติบรรยายแบบนั้นสมัยก่อนพอไปอ่านอรรถกถาไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะเกิดขณะเดินเลยสมาธิเกิดขณะเดินขณะเดินอยู่เนี่ยเป็นสมาธิเดินพริ้วสบายเลยตัวเบากายเบาใจเบา
เดินแล้วเบาสบายตอนนี้ก็มีโยมท่านหนึ่งนะเดินแล้วตัวเบาอ่ะตัวเบาแล้วสมาธิเกิดสมาธิเกิดจากการเดินจงกรมตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่เหมือนสมาธิเกิดจากอิริยาบถอื่นอรรถกถาขยายไว้นั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งเป็นสมาธิลุกขึ้นยืนสมาธิหลุดนอนลงสมาธิหลุดยืนแล้วเป็นสมาธิก้าวเท้าเดินสมาธิหลุดนั่งลงสมาธิหลุดนอนทำสมาธิลุกขึ้นนั่งสมาธิหลุดแล้วเดินจงกรมแล้วสมาธิเกิดนั่งลงก็ยังอยู่สมาธิยังไม่หลุดนอนลงก็ยังอยู่ยืนก็ยังอยู่สมาธิไม่หลุดสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ต่อไปแล้วในการเดินจะให้เป็นสมาธิเนี่ยมีเคล็ดลับเอาไหมเคล็ดลับจะเอาไหมเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็จะบอกไม่เอาก็ไม่บอกกันละเฮ้เอาหรือไม่เอาเฮ้เอาน่ะเคล็ดลับเนี่ยผมมากเขาจะเก็บเอาไว้เป็นความลับมันเป็นเคล็ดลับเขาจะไม่ค่อยเอามาบอกกันเดี๋ยวคนรู้เคล็ดลับหมดสำหรับท่านที่ชัดเจนแล้วนะทำไมชัดเจนเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะท่านที่เดินแล้วชัดเจนก้าวเท้าแล้วเห็นชัดเจนแล้วเคลื่อนกายเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยชัดเจนดีก้าวเท้าใส่ใจเท้าหลังเห็นเท้าจากพื้นเห็นเท้าเหวี่ยงไปเห็นเท้ากระทบพื้นใครเห็นอย่างนี้แล้วยกมือขึ้นอ่ะเห็นไม่มากเลยเคล็ดลับใช้ไม่ได้ใช้เคล็ดลับนี้ไม่ได้เนื่องจากวันของเราน้อยไปจะชัดเจนตรงนี้เนี่ยต้องประมาณสักสามวันเดินเต็มๆวันสักสามวันจะชัดเจนต้องให้ชัดเจนแล้วทำไมจะชัดเจนอ่ะสติแนบชิดไงต้องลุกขึ้นยืนอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะมันไม่ได้เรื่องนะบอกให้เดินให้ชัดก็ไม่ชัดเราจะรู้การก้าวทั้งหมดจิตต้องจดจ่อที่เท้าเท้ามันหย่อนอยู่จิตจดจ่อจิตจดจ่อจิตแนบชิดแนบสนิทกับเท้าแล้วไม่เอาจิตไปที่อื่นใส่ใจอยู่ที่เท้าเนี่ยใส่ใจเท้าให้แนบชิดมองที่เท้าสังเกตที่เท้าใส่ใจเท้าแล้วเหวี่ยงไปเลยเนี่ยเหวี่ยงเนี้ยมันเห็นหมดเลยเห็นเท้าเนี่ยมันเหวี่ยงไปจากพื้นแล้วก็เหวี่ยงไปแล้วแตะพื้นเห็นทั้งหมดแต่ต้องแนบชิดต้องใส่ใจให้ดีเอาใจใส่เท้าให้ชัดเจนเลยให้ใจอยู่กับเท้าไม่ไปที่อื่นพอใจอยู่กับเท้าแล้วก็เหวี่ยงไปสบายๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นทั้งหมดเนี่ยไปเป็นแถวไปเป็นสายเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าชัดเจนพอเท้าแตะพื้นปุ๊บขบวนการเคลื่อนจะเกิดใจก็แนบชิดที่ฝ่าเท้าเลยเนี่ยพอเราเริ่มเคลื่อนตัวปั๊บไอ้ปลายเท้าเนี่ยมันอะไรมันถูกกดพอเคลื่อนตัวเนี่ยมันมองเห็นตัวเคลื่อนมองฝ่าเท้าเห็นตัวเคลื่อนแล้วก็เห็นหนักเห็นเคลื่อนเห็นหนักเห็นเคลื่อนเห็นหนักใครเห็นตรงนี้บ้างเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักมองเห็นไหมยกมือขึ้นอย่างนี้เยอะหน่อยเยอะหน่อยแต่ยังไม่เห็นอีกหลายท่านถ้าเห็นก้าวชัดเจนเห็นเคลื่อนชัดเจนแล้วเคล็ดลับในการที่จะให้สมาธิเกิดมีเคล็ดลับอยู่นิดหนึ่งไอ้ที่มันชัดเจนเนี่ยเรามองเท้าหน้าพอใส่ใจเท้าหลังปุ๊บเราก็เหวี่ยงปุ๊บกลายเป็นเท้าหน้าเป็นเท้าหน้าแล้วใจของเราจดจ่ออยู่ที่ฝ่าเท้าหน้าแล้วเคลื่อนตัวไปช้าๆเห็นเคลื่อนหนัก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 
นี่อยู่กับเท้าหน้าหมดใช่ไหมแล้วตึงส่วนนี้ตึงตรงนี้ไหมเนี่ยมันตึงตรงนี้พอตึงตรงนี้ปุ๊บเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพอแล้วดูเท้าหน้าพอไปดูเท้าหลังเพื่อให้ทันการก้าวพอตรงนี้ตึงใส่ใจเท้าหลังก็ก้าวไปสบายๆวางเบาๆเห็นการก้าวทั้งหมดเห็นเท้าเหวี่ยงไปเห็นเท้าจากพื้นเห็นเท้าเหวี่ยงไปเห็นเท้าแตะพื้นใส่ใจฝ่าเท้าให้ชัดอีกแล้วก็ไปช้าๆเห็นตัวเคลื่อนเท้าหนักเนี่ยมองเท้าหน้ามองเท้าหน้าจนหน้าขาตึงแล้วหยุดมองเท้าหลังแวบหนึ่งและก้าวอีกอยู่กับเท้าหลังแวบเดียวเท่านั้นเองมองปั๊บกลายไปเป็นเท้าหน้าแล้วใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนอีกเนี่ยเป็นเท้าหน้าเนี่ยตอนนี้เคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเท้าหน้าตึงมองเท้าหลังแวบหนึ่งกลายไปเป็นเท้าหน้าอีกแล้วเราอยู่กับเท้าหลังเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองไปอยู่กับเท้าหน้านานเท้าหน้าเนี่ยมันจะมีเคลื่อนหนักตึงปรากฏชัดให้เราเห็นทำให้สติสัมปชัญญะของเราไม่หลุดใส่ใจแบบนี้แต่ไม่สบายสติสัมปชัญญะเกิดชัดเจนแต่ไม่สบายถ้าเราจะให้สบายให้สมาธิเกิดทำแบบไหนพอเราชัดเจนแล้วใส่ใจก้าวทันเคลื่อนทันชัดเจนดีคราวนี้เรามาปรับให้สบายสมัยก่อนเราอยู่กับเท้าหลังนิดหนึ่งคราวนี้อยู่กับเท้าหลังนานหน่อยคราวนี้ก็ทำแบบไหนเราพอเคลื่อนไปเนี่ยหย่อนเท้าหลังไว้นานๆหน่อยแล้วมองเท้าหลังนานๆมองอะไรมองเท้าหลังไปมองดูหาสภาวธรรมไปมองดูอาการหย่อนของเท้าแล้วก็มองต่ออีกจะเห็นความรู้สึกหย่อนแล้วก็เห็นความรู้สึกเบาสบายเท้าหลังมันจะเป็นเท้าหย่อนมีความรู้สึกหย่อนมีความรู้สึกเบาสบายแต่มันต้องหย่อนจริงๆนะไม่ใช่ไปเกรงมันไว้นะไม่ใช่ไปเกรงมันไว้ไม่ใช่ไปแข็งทื่อแบบนี้มันไม่หย่อนนะมันต้องหย่อนจริงๆอย่างเงี้ยต้องปรับหย่อนจริงๆเห็นเท้าหลังหย่อนอยู่เห็นความรู้สึกหย่อนมีอยู่เห็นความรู้สึกเบาสบายพอเห็นความรู้สึกเห็นอาการหย่อนเห็นความรู้สึกหย่อนเห็นความรู้สึกเบาสบายพอเห็นความรู้สึกเบาสบายแล้วก้าวเท้าเลยก้าวเท้าสบายสบายก้าวไปแล้ววางเบาๆอีกนะสมัยก่อนตอนก้าวมันหย่อนเบาสบายก้าวไปแล้วต้องวางหย่อนเบาๆสบายไอ้ที่กดปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสสมาธิจะไม่เกิดถ้าเราวางไว้หย่อนเบาๆเราก็ไปเห็นเท้าที่วางหย่อนเบาๆสบายมองเห็นว่าก่อนก้าวก็หย่อนเบาสบายวางแล้วก็ยังหย่อนอยู่เบาอยู่สบายอยู่พอเห็นสบายแล้วจึงเริ่มใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนไปนิดเดียวพอนะไม่นานเนี่ยเอานิดเดียวเนี่ยพอเคลื่อนไปขาตรงพอแล้วตรงขนาดเนี้ยรู้สึกตึงนิดๆพอไม่ดูแล้วถ้าดูจะไปเจอหนักตึงปวดดูนานเราดูนิดเดียวพอเคลื่อนไปปุ๊บพอมองเท้าหลังเลยคราวนี้เท้าหลังมันกำลังอะไรกายยังเคลื่อนอยู่เท้าหลังก็หย่อนเพิ่มขึ้นเท้าหลังก็เบาเพิ่มขึ้นเท้าหลังก็เริ่มสบายแล้วก็ไปเจอเท้าหลังหย่อนเพิ่มขึ้นเบาเพิ่มขึ้นสบายเพิ่มขึ้นเห็นหย่อนแล้วก็หยุดดูอีกนิดหนึ่งเห็นเท้าหลังหย่อนอยู่เบาอยู่สบายอยู่พอเห็นเท้าหลังหย่อนอยู่เบาอยู่สบายอยู่แล้วก็ก้าวสบายสบายใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนไปนิดหนึ่งพอแล้วจิตมาอยู่เท้าหลังเห็นกายเคลื่อนเท้าหลังหย่อนเบาสบายก้าวอีกเนี่ยมันมีแต่สบายอย่างเดียวก่อนก้าวก็เห็นหย่อนเบาสบายก้าวไปก็หย่อนเบาสบายใส่ใจฝ่าเท้าเคลื่อนไปนิดมันจะหนักตึงเราไม่ดูเราย้ายไปดูเท้าหลังซะเท้าหลังก็เริ่มหย่อนเบาสบายพอเท้าหลังเริ่มหย่อนเบาสบายก้าวเท้าไปวางหย่อนเบาสบายใส่ใจแล้วเคลื่อนไปนิดหนึ่งดูเท้าหลังอันนี้หย่อนเบาจิตจะสัมผัสกับอาการหย่อนอยู่ตลอดจิตจะสัมผัสกับความรู้สึกหย่อนรู้สึกเบารู้สึกสบายก็มันรู้สึกสบายสบายสบายเดินก็เลยสบายพอเดินไปสักพักนึงมันเริ่มพลิ้วคราวนี้มันเดินมันจะไวกว่าเก่า
มันจะไม่ช้าแบบนี้แล้วพอมองเท้าหลังเนี่ยมันจะเริ่มไวเดินไปเดินไปมันจะเดินพลิ้วนะไปมันจะพลิ้วแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะเริ่มพลิ้วใจมันจะอยู่กับเท้าหลังเดินไปเดินไปมันเริ่มไวฝ่าเก่าหน่อยหนึ่งถ้าไวเราก็ไม่เป็นไรเราทันแล้วเราก็เห็นเท้าหลังมันหย่อนเบาสบายหย่อนเบาสบายอยู่เรื่อยเนี่ยเดินแล้วคราวนี้พอเดินพลิ้วเบาสบายเดินประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะเดินพลิ้วเลยพอเดินพลิ้วคราวนี้มันอยากหยุดแล้วแล้วเมื่อมันพลิ้วเบาสบายบางทีหยุดไม่ได้อีกด้วยเดินแล้วไม่ยอมหยุดมันจะเดินอย่างเดียวมันเดินแล้วมันเบาสบายเดินจนบังคับหยุดเองไม่ได้ต้องให้อาจารย์ช่วยก็มีพออาจารย์ไปเดินตรวจโยมก็เดินตัวพลิ้วอยู่นะมันยังดียังพูดได้นะอาจารย์ดูโยมหน่อยสิดูโยมหน่อยก็เดินก็เดินด้วยแต่แกไม่ยอมหยุดนะแกคุยกับเราดูโยมหน่อยเนี่ยโยมหยุดไม่ได้เนี่ยมันเดินตลอดเนี่ยมันหยุดไม่ได้ดูเนี่ยมันหยุดไม่ได้แกก็เดินให้เราดูนะเราก็รู้แล้วแกเป็นอะไรนะแกอยากจะหยุดแกหยุดไม่ได้บอกโยมไม่ยากนี่เอาตั้งใจหน่อยกระทืบเท้าหนักๆไปเงี้ยกระทืบเท้าหนักๆ 2-3 ครั้งอย่างเงี้ยพอกระทืบเท้าหนักๆ 2-3 ครั้งสมาธิก็หลุดพอหลุดปั๊บลองหยุดให้หยุดได้มั้ยหยุดได้แล้วคราวนี้เนี่ยเดินไปแล้วสมาธิเกิดนั้นในอานิสงส์ข้อที่5ท่านบอกว่าสมาธิเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งมั่นอยู่ได้นานเดินแล้วสมาธิเกิดได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราเอาความชัดเจนเคลื่อนตัวให้ช้าก่อนให้มันชัดเจนเนี่ยก้าวแล้วเคลื่อนไปช้าๆเนี่ยไอ้ตัวชัดเจนตัวเนี้ยเก็บเอาไว้ให้มากใส่ใจแล้วก็ก้าวหรือเราเดินแล้วเราผนวกกันตัวชัดเจนแล้วก็มองเท้าหลังให้เห็นหย่อนเบาสบายแล้วก็ก้าวไปวางหย่อน2จังหวะหย่อนเบาสบายแล้วเคลื่อนเอาชัดเลยตึงแล้วหยุดแล้วมองครั้งนี้หย่อนนานๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีนะวิธีการเดินแล้วทำให้เราเนี่ยได้ผลนะได้ผลประโยชน์ว่าเราเนี่ยสามารถจะเดินแล้วไม่เบื่อได้ แต่ประเด็นแรกเนี่ยก็คือสังเกตให้ทันก่อนสังเกตให้เห็นเท้าจากพื้นเท้าเวียงไปมองเฉยๆแล้วเห็นเท้ามันเวียงไปเงี้ยโดยไม่ต้องนึกในใจไม่ต้องพูดไม่ต้องภาคถ้าเราไปมัวนึกในใจพูดภาคมันจะไม่เห็นเพียงแต่เรามองเห็นเหมือนเรายืนอยู่แล้วมีคนวิ่งตัดหน้าไปแล้วเรามองเห็นมองเขาเฉยๆเห็นเขาวิ่งปุ๊บๆผ่านไปเรามองเท้าก้าวก็เหมือนกันมองเฉยๆแบบนั้นแหละมองแล้วไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องนึกอะไรเพียงรู้ขนาดเนี้ยรู้การก้าวรู้การเคลื่อนรู้การก้าวการเคลื่อนได้ชัดเจนแล้วมาปรับดูเท้าหลังนานหน่อยอยู่ดูเท้าหน้าน้อยหน่อยให้จิตของเราได้สัมผัสกับหย่อนเบาสบายเท้าหลังเป็นเท้าหย่อนหย่อนเท้าเบาเท้าสบายนั้นเดินไปแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ได้นานมีพูดถึงจะให้เดินสบายแล้วเดินจงกรมเนี่ยพอเราเดินได้ถึงตรงนี้เราเดินได้ทั้งวันเลยมันจะเดินทั้งวันเดินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไอ้เดินจงกรมแล้วได้ผลได้เนี่ยมันต้องถึงเดินได้เรื่อยๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เบื่อเดินได้เรื่อยๆไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยแล้วเดินไม่เบื่อเดินแล้วไม่อยากหยุดเดินได้เรื่อยๆนี่คือได้แล้วจะได้ตรงนี้เมื่อชัดเจนแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยการฝืนนิดหน่อยฝืนเดินไปได้หนึ่งชั่วโมงมันอยากหยุดถ้ายังอยากหยุดอยู่ฝืนไม่หยุดฝืนไปจนกระทั่งไอ้ความรู้สึกอยากหยุดไม่มีมันรู้สึกเดินได้เรื่อยๆแล้วมันเดินได้ไปเรื่อยๆไม่มีความรู้สึกอยากหยุดไม่มีความรู้สึกเบื่อแต
ถ้าไม่มีความรู้สึกเบื่อไม่มีความรู้สึกอยากหยุดมันจะเริ่มเดินพลิ้วแล้วคราวนี้เดินพลิ้วเดินได้เรื่อยๆเดินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยและพอเราเดินได้เรื่อยๆตรงนี้สติมันจะเกิดตลอดสติมันจะเกิดแก่ตัวเราตลอดจะมีสติสัมปชัญญะเราจะได้สติสัมปชัญญะนี้อานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้5อย่างแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่เราจะมาเดินเนี่ยเราเดินเนี่ยเราจะเอาอะไรเนี่ยประเด็นนี้ยังไม่ได้บอกเรามาเดินแล้วเราได้อะไรนอกเหนือจากอานิสงส์นั้นนะที่เรามาเดินเนี่ยสิ่งที่เกิดจากการเดินเนี่ยคือสติกับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราในอิริยาบถ ทั้ง 4เราไปเทียบดูนะว่าอิริยาบถไหนได้สติสัมปชัญญะมากมีอุปสรรคน้อยเดินยืนนั่งนอน4อิริยาบถอิริยาบถที่ให้สติสัมปชัญญะมากที่สุดมีอุปสรรคน้อยที่สุดคืออิริยาบถเดินอิริยาบถเดินเนี่ยอิริยาบถยืนทดลองยืนแล้วหรือยังยืนแล้วมันทรมานเท้าสองข้างรับน้ำหนักแล้วมันปวดพอปวดจิตของเราเนี่ยพล่านไม่สามารถจะใส่ใจในปัจจุบันธรรมที่ปรากฏได้งั้นอิริยาบถยืนไม่เหมาะแก่การกระทำความเพียรแต่ยืนไปนานๆก็ได้สมาธิเหมือนกันฝืนหน่อยหนึ่งสมาธิก็เกิดยืนได้ถึง2ชั่วโมงสมาธิจะเกิดแล้วจะเริ่มมันปวดเต็มที่มันจะหลุดปั๊บมันก็เป็นสมาธิในเวลายืนเนี่ยถ้าใจแข็งนิดหนึ่งอาจารย์ก็ใจแข็งหน่อยไม่สงสารให้ยืนนานเดี๋ยวๆก็ได้สมาธิกันทำให้สมาธิเกิดได้ทุกเวทนาเกิดมากแรงกล้ายืนได้ไม่นานอิริยาบถนั่งนั่งแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วหลับไหมนั่งแล้วหลับมีไหมหลับมีไหมนั่งแล้วมันสงบงึกงักมันไปเงี้ยมันไปมันอย่างเงี้ยมันไม่รู้แล้วเบลอแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเบลอนั่งเมื่อสติยังไม่มีกำลังก็จะหลับถ้าไม่หลับก็ฟุ้งที่ไม่หลับฟุ้งไหมมันคิดไม่หยุดคิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่งที่นี่แต่ใจไปทั่วหมดแล้วไม่ใช่ไปทั่วกรุงเทพมันไปออกนอกต่างจังหวัดไปนู้นแล้วบางทีไปถึงเมืองนอกไงไปทั่วไปหมดเลยใจคิดพล่านไปเลยงั้นถ้าไม่หลับก็ฟุ้งอิริยาบถนั่งถ้าสติดีใส่ใจถูกใส่ใจเป็นเคลื่อนจิตไปทั่วตัวเรื่อยๆนั่งก็ดีแต่ต้องค่อยๆฝึกจนได้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้อิริยาบถนั่งยังไม่เหมาะอิริยาบถนอนใกล้กับความหลับนอนเดียวไปแล้วหลับสบายเลยจะนอนเจริญสติเดียวหลับแต่ท่านให้เราเจริญสติทุกอิริยาบถนะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้ไปใส่ใจในอากัปกิริยาอาการของร่างกายที่กำลังเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่สามารถที่จะได้สติสัมปชัญญะจากอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถยืนมีอุปสรรคอิริยาบถนั่งก็มีอุปสรรคอิริยาบถนอนก็อุปสรรคมากอีกหลับอิริยาบถเดินอุปสรรคน้อยถ้ายังเดินอยู่นะไม่หลับอ่ะถึงง่วงก็ไม่หลับง่วงมันป่อแปะยังเดินได้ยังไม่หลับยังได้สติอยู่
ติอาจจะน้อยหน่อยแต่ขอให้เดินต่อไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาการง่วงจะหายแต่ไม่ถึงกับหลับ ถ้านั่งสมาธิอาจหลับได้ถ้านอนไวหลับไวยืนก็ปวดระบมจิตพล่านอุปสรรคเยอะแยะหมดแต่ถ้าเดินในระหว่างยังเดินอยู่ยังไม่หลับแล้วเดินเนี่ยที่เราได้เราได้สติปัฏฐานครบ4ง่ายๆก่อนก้าวเท้ามองเท้าหลังนานหน่อยเห็นอาการของเท้าหย่อนหย่อนเห็นไหมอาการของเท้าที่หย่อนอยู่อาการของกายเรียกว่าเห็นกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเท้าหย่อนอยู่ความรู้สึกหย่อนก็ต้องมีไม่รู้สึกหย่อนมองดูสักครู่หนึ่งไปเห็นความรู้สึกหย่อนเห็นความรู้สึกหย่อนเรียกว่าเห็นจิตเป็นกายวิญญาณจิตรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่ไปเห็นหย่อนเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วเมื่อหย่อนอยู่รู้สึกหย่อนอยู่ก็เบาใช่ไหมเบาหรือไม่เบาเท้าหลังถ้ามันหย่อนอยู่รู้สึกหย่อนมีอยู่ต้องเบาแน่นอนมองดูจะมีความรู้สึกเบารู้สึกสบายไอ้ตัวรู้สึกเบาสบายตรงนั้นน่ะเป็นเวทนาท่านเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อไปเห็นความรู้สึกเบาสบายได้เวทนามายังไม่ทันก้าวเท้าได้มากี่ข้อสติปัฏฐานได้กายานุปัสสนาเพราะไปเห็นอาการของเท้าหย่อนได้จิตตานุปัสสนาเพราะไปเห็นความรู้สึกหย่อนได้เวทนานุปัสสนาเพราะไปเห็นความรู้สึกเบาสบายเนี่ยเราได้มา3ข้อยังไม่ได้ก้าวแต่ก้าวเท้าเรียวไม่เห็นนะคือเราไม่ได้ใส่ใจดูสักครู่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ย่อนทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนี่ยเหวี่ยงเร็วเกินไปเนี่ยมองไม่เห็นใหม่ๆต้องย่อนไว้สักครู่หนึ่งแล้วมองดูนานๆเอาต่อจากนั้นใส่ใจอยู่แล้วเหวี่ยงเท้าก้าวเท้าเห็นเท้าจากพื้นเป็นอาการของกายเห็นเท้ากำลังเวียงไปอย่างนี้เป็นอาการของกายได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาอีกแล้วเท้าก็กระทบพื้นปุ๊บไอ้กระทบปุ๊บครั้งแรกเนี่ยลองมือยกมือขึ้นทำงี้สิอ่ะแล้วกระทบลงไปที่พื้นข้างล่างเลยกระทบปุ๊บเอาอีกปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมกระทบปุ๊บเห็นไหมตัวกระทบครั้งแรกเห็นไหมไอ้รู้สึกกระทบวูบหนึ่งครั้งแรกตรงนั้นน่ะเป็นความรู้สึกของผัสสะตรงนั้นผัสสะตรงนั้นเป็นตัวธรรมเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเอากระทบไปปุ๊บแล้วแช่อยู่เลยมีเย็นไหมแข็งไหมรู้สึกเย็นมีไหมรู้สึกแข็งมีไหมตัวรู้สึกเย็นเย็นแข็งแข็งเป็นความรู้สึกของจิตเป็นจิตตานุปัสสนาเมื่อรู้สึกเย็นแสดงว่ามีเย็นอยู่ใช่หรือเปล่าเมื่อรู้สึกแข็งมีแข็งอยู่เย็นมาจากไหนมาจากพื้นแข็งมาจากไหนมาจากพื้นความเย็นความแข็งที่มากระทบเราไปเห็นตัวเย็นตัวแข็งเย็นแข็งไม่ใช่กายเย็นแข็งไม่ใช่เวทนาเย็นแข็งไม่ใช่จิตเย็นแข็งเป็นตัวธรรมได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาอีกก้าวเท้า1ก้าวสติปัฏฐาน4เกิน4ได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาถึง 2-3 ครั้งได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมาได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมา 2-3 ครั้งเนี่ยในการก้าวเท้า1ก้าวได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาอีก 2-3 ครั้ง1ก้าวเท่านั้นเองสติปัฏฐานเกิดใส่ใจดีๆทำให้ได้สติปัฏฐานเกิดครบ4ประการ
ท่านกล่าวไว้ในอานาปานสติสูตรว่าอานาปานสติภิกขเวภาวิตาพระหุรีกตาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติเมื่อบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วมหัพพราโหติมหานิสังสารมีผลมากมีอานิสงส์มากผลมากอานิสงส์มากเป็นอย่างไรย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้เกิดครบบริบูรณ์ท่านพูดถึงอานาปานสติแล้วก็สติปัฏฐานสี่เมื่อบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากย่อมทำให้โพชฌงค์เจ็ดประการเกิดโพชฌงค์เจ็ดประการเมื่อบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมกระทำวิชชาและวิมุตติความหลุดพ้นให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสก็บรรลุอะไรอ่ะบรรลุธรรมใช่ไหมเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันตรงเนี้ยมาจากอะไรสติปัฏฐานเต็มรอบโพชฌงค์จะเกิดโพชฌงค์เต็มรอบวิชชาวิมุตติจะเกิดแล้วเราเดินจงกรมสติปัฏฐานเกิดครบไหมครบหรือไม่ครบของเราครบหรือยังเดี๋ยวนี้ยังไม่ครบใส่ใจดีๆแล้วจะครบวันพรุ่งนี้สังเกตให้ดีๆตามที่ว่าเนี่ยจะครบเพราะเราเริ่มใส่ใจเป็นกันแล้วไปเดินสอบอารมณ์หนึ่งครั้งจริงๆสอบอารมณ์ตรงเนี้ยต้องสอบถึง3ครั้งจึงจะได้แน่นอนเพราะสอบครั้งที่1ทำให้เดินใส่ใจเป็นสอบครั้งที่2แก้ปัญหาปวดเมื่อยแล้วก็แก้ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนสอบปัญหาสอบข้อที่3เนี่ยสอบครั้งที่3ปรับเดินให้เบาพลิ้วสบายเดินได้เรื่อยๆไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ของเราเป็นเหตุสุดวิสัยมองเห็นหรือยังว่าเดินจงกรมได้อะไรได้อะไรเดินจงกรมเนี่ยฮะเดินจงกรมใส่ใจดีๆได้สติปัฏฐานสี่แล้วเก็บสั่งสมสติปัฏฐานสี่เอาไว้ให้มากจะทำให้โพชฌงค์เจ็ดเกิดโพชฌงค์เจ็ดประการมีอะไรบ้างสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จะทำให้โพชฌงค์เจ็ดประการเกิดโพชฌงค์เจ็ดประการเนี่ยเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นองค์แห่งการบรรลุเป็นคุณเครื่องแห่งการเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมและต่อจากนั้นก็วิชชาความรอบรู้วิมุตติความหลุดพ้นวิชชารอบรู้ก็รู้อะไรรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏทุกปัจจุบันธรรมที่ปรากฏไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาไปมองเห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นสภาวธรรมที่เกิดสภาวธรรมของกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวธรรมของจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวธรรมของเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวธรรมของธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นอย่างนี้เรียกว่ารอบรู้วิชชา
พอรอบรู้ทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏจิตไม่ไปเกาะในสมมุติบัญญัติยินดียินร้ายไม่เกิดปล่อยวางหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมาเดินจงกรมอย่างเนี้ยเมื่อเดินจงกรมแล้วใส่ใจดีๆสติสัมปชัญญะเกิดมากหรือเกิดมันน่าเดินไหมแบบเนี้ยน่าเดินไหมฮะน่าเดินหรือไม่น่าเดินเมื่อมันน่าเดินเนี่ยมันน่าจะเดินกันทั้งคืนนะคืนเนี้ยฮะมันน่านะมันน่าเหลือเกินนะมันน่าไหมน่าเดินทั้งคืนไหมไหนลองบอกว่าน่าเดินทั้งคืนกันหน่อยสิอ่ะฮะมีแม่ใครวันหน้าเดินทั้งคืนลองยกมือขึ้นดูหน่อยอ่ะยกเลยไม่ต้องเกรงใจยกขึ้นไปยกอีกไม่ยกทำไมไม่ยกถ้ามีเดินอยากจะเดินทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวจะนิมนต์พระองค์หนึ่งท่านช่วยพาเดินทั้งคืนเลยเอาไหมคิดจะเดินไหมแล้วมันหน้าถ้าเดินได้ตลอดคืนเลยนั่นเนี่ยรับรองเลยพวกนี้อาจบรรลุธรรมก็ที่เขาใจแกร่งหน่อยเขาจะเดินกันตลอดคืนวันสุดท้ายเนี่ยนะอธิษฐานเนสัจฉิกะนะฐานธุดงข้อหนึ่งเขาเรียกเนสัจฉิธุดงเดินไม่นั่งเดินไม่ยืนเดินไม่นอนเดินยืนนั่งไม่นอนใช้สามอิริยาบถเดินแล้วได้อะไรมองเห็นแล้วหรือยังมองเห็นแล้วหรือยังว่าเดินแล้วได้อะไรเดินแล้วได้สติสัมปชัญญะมากไอ้สองห้าข้อนั้นเป็นสิ่งที่ได้แน่นอนแล้วเราได้สติสัมปชัญญะมากพระเถระท่านหนึ่งท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกทำไมท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกและท่านไม่หยุดเพราะท่านรู้ว่าเดินแล้วมันได้สติสัมปชัญญะมากท่านเลยเดินไม่หยุดเท้าแตกก็ยังเดินอยู่พระเถระท่านนั้นคือท่านพระโสณโกริวิสะพระโสณโกริวิสะเนี่ยท่านเป็นบุตรเศรษฐีแล้วชีวิตของท่านเนี่ยไม่เคยลำบากจะไปไหนมาไหนเขาก็ขึ้นคานหามเขาจะมีอะไรอ่ะมีเสลียงชาวอินเดียเนี่ยเขาจะมีเสลียงไปไหนก็นั่งเสลียงพอนั่งเสลียงก็จะมีคนหามไปสองคนคนที่เป็นผู้ดีมีอันจะกินเนี่ยเขาจะนั่งเสลียงเราไปดูนะผู้ดีมีอันจะกินเนี่ยเวลาเข้ามาอาบน้ำที่ตะโปทานเขาจะไม่เดินเข้าไปอ่ะเพราะมันสกปรกคนเหยียบย่ำแล้วก็มีอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดที่ตะโปทานเนี่ยพวกเศรษฐีมีอันจะกินเนี่ยเขาจะมาอาบน้ำล้างบาปเขาต้องมาแต่เขาจะไม่เดินเข้าไปมาถึงปุ๊บเขาลงรถก็จะมีเสลี่ยงมารับแล้วเขาก็หามไปตึ๊บๆๆๆถึงบ่อน้ำร้อนก็ลงอาบเสร็จปั๊บขึ้นเสลี่ยงกลับไปนั่งรถต่อนั้นผู้ดีสมัยก่อนชาวอินเดียก็จะมีเสลี่ยงไปพระโสณโกริวิสะเนี่ยนะตอนที่ยังไม่บวชเนี่ยไปไหนมาไหนก็นั่งเสลี่ยงแล้วก็อยู่ต่อมาเนี่ยคือท่านไม่เคยเดินแล้วตัวท่านเนี่ยนะขนงอกที่ฝ่าเท้าเนี่ยมีขนงอกกลางฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคนเราขนงอกฝ่าเท้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันเป็นเรื่องแปลกพระเจ้าพิมพิสารก็อยากทอดพระเนตรว่าขนงอกฝ่าเท้ามันเป็นไปได้ยังไงก็เลยเรียกเข้าเฝ้าเรียกโสณโกริวิสะกุมารเข้าเฝ้าบิดาที่เป็นเศรษฐีก็เตือนลูกว่าลูกขับฝ่าพระราชาต้องระวังสำรวมนะลูกหัวหลุดเอาง่ายๆถูกตัดหัวถูกตัดเอาง่ายๆวิธีการที่ลูกจะให้พระราชาทอดพระเนตรฝ่าเท้าของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ลูกไปเสือกเท้าพรั่วให้พระราชาดูเดี๋ยวโดนตัดขานะพ่อก็แนะวิธีการให้ลูกนั่งสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเคยเห็นไหมไอ้ขัดสมาธิเพชรเท้ามันจะออกฝ่าเท้ามันจะหงายทั้งสองข้าง
ลูกไปถึงลูกก็นั่งขัดสมาธิเพชรและพระราชาก็จะมาทอดพระเนตรโสนกริวิสะก็ทำตามพ่อไปถึงก็นั่งขัดสมาธิพระราชาก็มาทอดพระเนตรดูพระองค์อยากจะดูขนงอกฝ่าเท้ามันเป็นไปได้ยังไงไม่เคยมีแต่มามีกับโสนกริวิสะเท้าของท่านไม่เคยเหยียบดินไงไปไหนมาไหนไม่ได้เดินก็เลยขนงอกคงจะเป็นลักษณะนี้นะคงจะเป็นสาเหตุเป็นเพราะบุญบารมีด้วยพอให้พระราชาทอดพระเนตรแล้วก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมของพระเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสพอเลื่อมใสก็ขอบวชพอบวชแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าการกระทำความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วก็เพียรใส่ใจในอิริยาบถเดินเนี่ยได้สติสัมปชัญญะมากที่สุดท่านรู้ท่านก็เลยเพียรเดินท่านเดินเนี่ยเดินจงกรมเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเดินกลับไปกลับมาเดินบนพื้นดินเนี่ยพอเดินไปเดินไปท่านไม่เคยเดินชีวิตของท่านเท้าก็แตกพอเท้าแตกเลือดมันก็ไหลเดินพื้นดินเนี่ยมันมีแต่รอยเลือดของท่านย่ำไปภาพเลือดก็ไหลติดแผ่นดินเลือดมันก็เดินไปจนเป็นรอยเลือดเต็มไปหมดเดินจนเท้าแตกเดินไม่ไหวหยุดไหมอ่ะหยุดไหมหยุดหรือไม่หยุดเดินจนเท้าแตกเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวท่านก็เปลี่ยนคลาน คลานจงกรมอ่ะเราถึงนี่ถึงขนาดนี้ไหมของเราเนี่ยฮะ ลองเดินไม่ไหวแล้วคลานดูหน่อยนะพรุ่งนี้นะมันเดินไม่ไหวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันปวดมันเมื่อยกระดูกมันจะแตกคลานเลยคลานจงกรมบนเนี่ยคลานไปคลานมาเนี่ยพระโสนกริวิสะท่านคลานพอคลานไปฝ่ามือนี่เป็นไงอ่ะแตกอีกเข่าเป็นไงแตกอีกเนี่ยแตกระบมหมดคราวนี้เลือดก็ไหลโชกเนี่ยเนี่ยอานิสงส์ของการเดินจงกรมตรงเนี้ยท่านได้บรรลุบารมีของท่านได้บรรลุพระสัมมาพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรด้วยพยานของพระองค์แล้วก็เสด็จแผ่ฉับพันรังสีมาโปรดแล้วท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระโสนกริวิสะเพียรจนเท้าแตกแล้วเราเนี่ยเท้ายังไม่แตกมารมาชวนไปดื่มน้ำตามมารไปแล้วมารมาชวนไปเข้าห้องน้ำตามมารไปเฉยเลยมารบอกหยุดยอมมารเอาง่ายๆมันยอมเอาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยแล้วจะบรรลุไหมเราเนี่ยจะบรรลุไหมฮะมันจะมีโอกาสบรรลุไหมแบบเนี้ยนี่ตั้งท่าให้ดีนะตั้งท่าให้ดีถ้ามารมาชวนบอกไปเข้าห้องน้ำหน่อยเราตอบมารไปนี่แน่เรารู้แล้วว่าท่านคือมารอย่างเงี้ยนะบอกนี่มารเนี่ยใช่แบบนี้เลยนะมาชวนเข้าห้องน้ำเราก็บอกนี่มันมารนะเนี่ยถามมารใช่ไหมแบบนี้นะถ้ามาชวนเข้าห้องน้ำเราถามเลยนั่นมารใช่ไหมถามแบบนี้เลยพอถามมารใช่ไหมมันจะหนีเลยมันกลัวมารกลัวคนรู้จักมันมาชวนเราไปดื่มน้ำเราก็มองถามนี่มารใช่ไหมพอทักว่านี่มารใช่ไหมมารมันหนีเดินเดินไปมันจะหยุดอ้าวนี่มารอีกเนี่ยเนี่ยมารมันจะหนีเราแล้วพอมารหนีเราก็เพียรครับเนี่ยเพียรเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอเดินชัดเจนสติสัมปชัญญะก็เกิดพอสติสัมปชัญญะเกิดคราวนี้ก็จะสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นพอสติสัมปชัญญะว่องไวจะมองอะไรจะเริ่มมองความรู้สึกข้างในพอมองความรู้สึกข้างในก็จะวางเรื่องข้างนอกปล่อยวางเรื่องที่มาให้ใจรับรู้ดูตัวใจรับรู้เพียงอย่างเดียวไม่ทรงใจไปปรุงแต่งในเรื่องต่อเรื่องก็ไม่สร้างปัญหาให้ใจยินดียินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นแก่ใจพอเรารู้ทันใจบรรลุธรรมก็จะเกิดมีปัญหาหลายฉบับนะวันนี้นะยังไม่ได้ตอบเลยนะเนี่ยจะเริ่มตอบนะจะเริ่มตอบบอกว่าทำไมเดินจงกรมอาการปวดที่เอวมากเข้าใจแล้วใช่ไหมปวดเพราะอะไรใช่ไหม
ข้าใจแล้วหรือยังฮะเพราะว่าจิตไปจดจ่อกับอาการปวดนั้นหรือไม่ทำให้รู้สึกปวดยิ่งขึ้นยิ่งปวดแต่เมื่อมาสังเกตอาการที่เท้าเดินก็เป็นปกติดีรู้สึกสบายแต่อาการปวดเอวยังไม่หายก็จะหายได้ยังไงก้าวเท้ายาวรู้สาเหตุหรือยังแก้ที่เหตุเราก้าวเท้ายาวก็เลยปวดเอวคราวนี้ถ้ายังปวดเอวแก้ก้าวเท้าให้สั้นก้าวสั้นไม่ได้วางห่างๆมันจะสั้นวางชิดกันงี้มันไม่สั้นต้องวางห่างงี้อย่าไปเรียงกันอย่างนี้ถ้าเรียงกันอย่างนี้มันจะยาวถ้ายังปวดเอวเรารู้แล้วว่ามันมาจากยาวเราก็ปรับแล้วก็จะหายแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีปวดเอวแล้ว เข้าใจนะไม่จะเกิดอย่างอื่นไกลเกิดมาจากก้าวเท้ายาวแอนกายบอกว่าที่เมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าจิตไม่คิดถึงตัวจิตเองและการที่เรามาเพื่อเจริญจิตภาวนาเพื่อมาดูจิตอยากทราบอยากถามว่าการเดินจงกรมที่พระอาจารย์เน้นให้ใส่ใจในเท้าที่เดินนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรและสามารถพัฒนาเพื่อดูจิตอย่างไรและเกิดการรอบรู้อย่างไรเข้าใจไหมเนี่ยที่ตอบไปหมดแล้วเลยนะเนี่ยเข้าใจหรือยังอ่ะพอเราเดินมันได้สติมากไงพอได้สติมากสติจะไวแล้วไปตามมองใจพอตามมองใจก็ไม่ไปมองเรื่องเนี่ยเข้าใจแล้วนะเนี่ยตอบคลุมไปหมดแล้วปัญหาที่อาจารย์พูดมาวันนี้คลุมปัญหาหมดเลยเนี่ยคลุมไว้หมดแทบทุกฉบับอาจจะไม่มีหลงเหลือก็ได้นะก็เลยหยิบปัญหามาช่วงท้ายๆก็เพราะว่าเราคิดว่าบรรยายคลุมไปหมดแล้วนะบอกว่าเวลาอาจารย์ถามเห็นหน้าชัดเราจะต้องเห็นเหมือนส่องกระจกหรือแค่รู้ว่าหน้าเราเห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างนะเห็นด้วยความรู้สึกนึกถึงบ้านจำบ้านตัวเองได้ไหมจำได้หรือเปล่าถึงหรือยังถึงบ้านหรือยังเห็นเป็นรูปบ้านไหมไม่ต้องเห็นเป็นรูปบ้านจิตวิ่งไปบ้านอย่างนี้ใช้ได้แล้วนึกถึงห้องน้ำถึงหรือยังนึกถึงห้องนอนถึงหรือยังนึกถึงโรงครัวถึงหรือยังเนี่ยตัวจิตนึกถึงและไปถึงตรงนั้นเนี่ยเท่านั้นพอเอาแค่ถึงเท่านั้นเนี่ยเอานึกถึงใบหน้าจิตอยู่ที่ใบหน้าแล้วหรือยังทั่วหรือไม่ทั่วทั่วแล้วใช้ได้แล้วนึกถึงด้านท้ายทอยถึงหรือยังจิตไปอยู่ที่ท้ายทอยหรือยังอยู่ทั่วทั่วหรือไม่ทั่วอยู่ทั่วทั่วนั่นแหละเรียกว่าชัดส่งจิตไปได้ทั่วทั่วชัดไม่ต้องเห็นเป็นรูปร่างนะเพียงแต่จิตไปตรงนั้นไปทั่วทั่วใช้ได้นึกถึงส่วนกระหม่อมด้านบนจิตไปอยู่ที่กระหม่อมด้านบนแล้วหรือยังเนี่ยใช้ได้แล้วขนาดเนี้ยนึกถึงส่วนข้างๆมาหรือยังนึกถึงอีกข้างหนึ่งมาไหมมาแล้วนึกปั๊บจิตไปถึงปุ๊บแล้วส่งจิตไปให้ทั่วสำรวจทั่วๆสังเกตทั่วๆนั่นแหละเข้าใจคำว่าสังเกตทั่วๆไหมสังเกตทั่วๆสังเกตทั่วๆใช้ได้แล้วนะบอกว่าเวลาปฏิบัติถ้าเราเผลอคิดจะต้องทำอย่างไรและเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นพร้อมกันหลายหลายอย่างจะทำอย่างไรเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเผลอเราไม่ต้องทำอะไรนะพอเรารู้สึกตัวว่าเผลอเรารีบมองความรู้สึกทันทีในระหว่างที่ยังไม่รู้สึกตัวว่าเผลอมันทำอะไรไม่ได้พอเรารู้สึกตัวเผลอปั๊บเรามองความรู้สึกทันทีเลยใส่ใจความรู้สึกทันทีจิต
เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดพร้อมกันหลายขณะเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่มันคิดไวมันคิดไปหลายหลายเรื่องมองตัวคิดตัวนั้นเนี่ยมันคิดปั๊บมองคิดปั๊บมองคิดปั๊บมองทันทีมองเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมองทำไมมองเพื่อดูว่าจิตนั้นเกิดแล้วดับหรือเกิดแล้วยังอยู่เข้าไปมองดูเท่านี้พอไปมองดูก็จะเห็นว่าจิตเกิดรับรู้แล้วดับถ้าไม่ดับตัวมองดูก็จะไม่เกิดเพราะจิตจะเกิดได้เพียงหนึ่งอย่างหนึ่งจิตจะไม่เกิดซ้อนกันขณะเดียวกันสองจิตนี่คือเรื่องของจิตเวลาเดินจงกรมเห็นความรู้สึกของตัวเองเดี๋ยววิ่งไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยววิ่งไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งไปอยู่ที่คนอื่นไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรมองจิตที่มันวิ่งไปมันวิ่งไปตรงนี้เรามองตรงนี้เดี๋ยวมันย้ายไปตรงนี้มองตรงนี้มันย้ายไปไหนมองไปตรงนั้นถ้ามันแวบไปหาคนอื่นมองมันแวบไปเดี๋ยวมันต่ออีกไปหาอย่างนั้นอย่างนี้ดูจิตที่มันไปหาอาการแต่ละอาการไปหาร่างกายแต่ละแห่งแต่ละแห่งไปหาอารมณ์แต่ละอารมณ์อารมณ์มองที่ตัวจิตไปมันไปแล้วมันไม่อยู่ตรงนั้นตลอดเดี๋ยวไปต่ออีกมันจะไปเรื่อยๆมันจะคิดไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นดูจิตแต่ละจิตที่คิดไปคิดไปมองดูเฉยๆมองจนเห็นความรู้สึกเหล่านั้นมีแล้วหมดมีแล้วหมดจุดมุ่งหมายต้องการจะไปมองถึงระดับนั้นถึงตรงนั้นพอมองไปมองไปก็จะเห็นมีแล้วหมดมีแล้วหมดนะมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปดูจิตกับดูใจต่างกันอย่างไรก็ดูจิตดูใจจิตกับใจเป็นตัวเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยจิตกับใจเวลาแปลก็คือความรู้สึกความรู้สึกในขณะมองดูนั่นคือจิตเรียกตามภาษาบาลีเรียกตามภาษาไทยเรียกว่าใจความรู้สึกเมื่อมีเสียงดังรู้สึกไหมพูดแต่ละคำเนี่ยรู้สึกไหมนั่นแหละรู้สึกทางหูภาษาบาลีเรียกว่าจิตภาษาไทยเรียกว่าใจมีกลิ่นมากระทบจมูกรู้สึกไหมรู้สึกในกลิ่นภาษาบาลีเรียกว่าจิตภาษาไทยเรียกว่าใจเวลาลิ้มรสรู้สึกในรสไหมความรู้สึกนั้นภาษาบาลีเรียกว่าจิตภาษาไทยเรียกว่าใจนะแล้วก็จิตคิดถึงอดีตมีไหมคิดถึงอนาคตมีไหมภาษาบาลีเรียกว่าจิตภาษาไทยเรียกว่าใจดูความคิดนึกถึงบ้านหน่อยอะถึงหรือยังไปถึงบ้านหรือยังนึกอีกครั้งไปอีกไหมนึกอีกครั้งไปอีกหรือเปล่าไปหรือไม่ไปนึกถึงที่ทำงานถึงหรือยังถึงไหมนึกถึงอีกนึกอีกไหมเอาใหม่นะเอานึกถึงบ้านจิตไปถึงบ้านหรือยังเอาดูจิตที่ไปบ้านยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมพอนึกถึงปั๊บก็ถึงพอถึงแล้วก็ดับเราไปใส่ใจดูจิตที่นึกถึงบ้านไปดูยังอยู่ไหมไปดูก็เห็นว่าไม่มีแล้วดับแล้วเนี่ยดูเท่านี้เรียกว่าดูจิตความรู้สึกทุกความรู้สึกพอเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ดับทันทีเราไปมองดูก็เห็นไม่มีแล้วจะเป็นความรู้สึกอะไรอะไรก็แล้วแต่พอเกิดปุ๊บดับทันทีไปดูปั๊บเห็นไม่มีแล้วเราไปดูเพื่อยืนยันว่าดับแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วต้องการจะยืนยันเท่านี้จิตเนี่ยมันไปไวไหมไปบ้านเนี่ยมันไปไวไหมจิตเวลาจะไปบ้านเนี่ยมันออกทางประตูหรือเปล่าออกประตูไปลงลิฟต์ไหมเดินลงบันไดไหมไปขึ้นรถยนต์ไหมแล้วมันวิ่งออกปากซอย54หรือเปล่ามันไปถึงบ้านทันทีเลยไม่รู้มันไปทางไหนใช่ไหม
มันทะลุไปเลยใช่หรือเปล่ามันไม่ต้องลงบันไดมันต้องนั่งรถยนต์ไหมไม่ต้องนั่งถึงทันทีเลยใช่ไหมนึกปั๊บถึงปุ๊บเอ้าเคยไปเมืองนอกไหมไม่เคยเลยเอาไปสักเดี๋ยวอ่ะไปไหนดีอ่ะฮะจะไปประเทศไหนดีญี่ปุ่นมันสึนามินะไปยังไงญี่ปุ่นกำลังมีสึนามิอยู่ไปประเทศอินเดียไหวไหมอินเดียไม่ไหวจะไปไหนอ่ะถ้าใครเคยไปเอาเคยไปต่างจังหวัดไหมอ่ะเคยไปหรือเปล่าเคยไปจังหวัดไหนนึกถึงทันทีเลยจังหวัดนั้นถึงหรือยังถึงหรือยังจิตมันต้องไปขึ้นรถยนต์ไหมมันถึงทันทีแล้วมันไปแวะกลางทางสักเดี๋ยวหนึ่งได้ไหมแวะได้ไหมแวะเข้าเซเว่นอีเลเว่นสักหนึ่งสักเดี๋ยวได้ไหมแวะได้ไหมจิตไปแวะได้ไหมถ้าเราแวะมันไม่ไปต่อแล้วเอาแวะแล้วหรือยังไปถึงเซเว่นอีเลเว่นกลางทางมันเข้าเลยมันไปต่อไหมคราวนี้ไม่ไปแล้วถ้าจะไปต่างจังหวัดต้องนึกใหม่แล้วคราวนี้งั้นเรานึกไปไหนมันไปได้แค่นั้นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันจบถ้าจะไปต่อต้องนึกใหม่เกิดใหม่แล้วไปเลยนี่คือธรรมชาติของจิตเข้าใจไหมเห็นจิตตัวเองไหมนึกถึงใบหน้าถึงหรือยังจบแล้วนึกถึงท้ายทอยถึงหรือยังจบแล้วนึกถึงกลางกระมองถึงหรือยังจบแล้วนึกถึงส่วนข้างซ้ายถึงหรือยังจบแล้วนึกถึงส่วนข้างขวาถึงหรือยังจบแล้วเนี่ยเราต้องเดินนึกถึงต้องการเห็นจิตมันไปแล้วจบไปแล้วจบที่ให้นึกเนี่ยที่ให้น้อมไปดูส่วนใบหน้าส่วนท้ายทอยส่วนกลางกระหม่อมส่วนข้างซ้ายข้างขวาดูไปมันจะเห็นจิตน้อมไปถึงปุ๊บจบน้อมไปถึงปุ๊บจบก็เลยเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับจุดมุ่งหมายก็ต้องไปการดูเป็นการจะไปดูจิตเกิดดับเกิดดับจุดมุ่งหมายตรงกลางตัวนั้นเนี่ยแบบนี้เรียกว่าดูจิตดูใจนะดูจิตเป็นภาษาอะไรนะบาลีดูใจเป็นภาษาเนี่ยดูจิตดูใจก็เป็นตัวเดียวกันนะ ต่างกันที่ตัวภาษาบอกว่าการสังเกตก่อนที่จะยกเท้าหรือก้าวเท้าเพราะอะไรไม่ต้องเพราะอะไรด้วยฮะกราบนมัสการพระอาจารย์การสังเกตก่อนที่จะก้าวเท้าหรือก้าวเท้าเพราะอะไรจะสังเกตทำไมน่าจะถามแบบนี้นะน่าจะถามว่าสังเกตทำไมสังเกตก่อนสังเกตเท้าก่อนก้าวเท้าเนี่ยจะทำให้ไม่หลงลืมในการก้าวจะทำให้เห็นการก้าวถ้าเราไม่สังเกตไว้ก่อนแล้วเราก้าวเลยเราจะดูไม่ทันถ้าเราใส่ใจเท้าก่อนแล้วเราก้าวไปเราจะทันงั้นการใส่ใจก่อนทำให้ทันการก้าวโดยละเอียดใส่ใจก่อนไม่เป็นปัจจุบันนะสิมันมีนักวิปัสสนามาแย้งค่ะแบบนี้จะว่าไงก็มันยังไม่ได้ก้าวไปใส่ใจก่อนไม่เป็นปัจจุบันนะสิเราจะว่ายังไงคราวนี้ก็ใส่ใจก่อนมันก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันของอาการที่ยังไม่ก้าวได้ปัจจุบันตัวนั้นแล้วใส่ใจอยู่ก็ก้าวก็ได้ปัจจุบันตัวใหม่อีกได้สองปัจจุบันเลยเห็นไหมได้กำไรเข้าใจหรือเปล่าได้กำไรในการใส่ใจดูได้สองปัจจุบันที่ปรากฏบอกว่าอาจารย์สอนว่ากายเคลื่อนกายานุปัสสนาเท้าสัมผัสรู้จิตขาที่ตึงปวดเวทนาเป็นต้นดังนั้นในขณะที่เดินต้องเข้าใจแบบแยกแยะว่ากายเวทนาจิตธรรมหรือไม่ต้องไปรู้ละเอียดแบบที่อาจารย์บอก
ถ้าไปรู้ละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะตกงานทุกคนจะไปสอนกันเองหมด เอามาบอกเอาไว้ว่ามันคืออะไรแล้วเดินไปมันจะได้ไม่อะไรอ่ะไม่สงสัยว่าที่เราทำเราใส่ใจอยู่อ่ะมันมีจริงไงเราสังเกตกายได้จริงสังเกตเวทนาได้จริงสังเกตจิตได้จริงสังเกตธรรมได้จริงไงเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเรารู้กายแล้วเรารู้เวทนาได้แล้วเรารู้จิตได้แล้วเรารู้ธรรมได้แล้วไอ้ที่เราทำเรารู้มาแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเรารู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วแต่เราไม่ใช่ว่าต้องรู้นี่คือกายนะนี่คือเวทนานะนี่คือจิตนะนี่คือธรรมนะไม่ต้องอ่ะเพียงแต่รู้อาการนั้นเฉยๆมีตึงมาก็รู้เฉยๆโดยไม่ต้องรู้ว่าตึงคืออะไรมีหย่อนมาก็รู้เฉยๆโดยไม่ต้องรู้ว่าหย่อนคืออะไรไม่ต้องบอกตึงหย่อนเป็นธรรมมีความรู้สึกในความตึงความหย่อนก็ไปดูความรู้สึกเฉยๆไม่ต้องบอกความรู้สึกเป็นจิตการเข้าไปดูเพียงเพื่อรู้ว่ามีแล้วหมดเท่านั้นเองไปมองดูมันมีอยู่แล้วมองดูเห็นมันหมดต้องการจะดูโดยสมุทัยธรรมานุปัสสีเห็นการเกิดขึ้นโดยวยธรรมานุปัสสีเห็นการดับไปหมดไปต้องการจะดูเท่านี้เท่านั้นเองเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจหรือยังไปบอกกันมั้งเนี่ยฮะพยายามจะไปบอกมันนี่กายนะเอ๊ะนี่เวทนาเอ๊ะกายหรือเวทนาไปบอกแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเครียดอย่าไปบอกไม่ต้องไปบอกนะมองดูเฉยๆมันมีอาการของกายก็ดูอาการนั้นเฉยๆมีความรู้สึกตึงๆหย่อนๆก็มองความรู้สึกเฉยๆมีตัวตึงตัวหย่อนก็มองดูตัวตึงตัวหย่อนเฉยๆโดยไม่ต้องไปบอกว่าตึงหย่อนด้วยนะไม่ต้องไปบอกว่ารู้สึกไม่ต้องไปบอกมองดูเฉยๆมองเพื่อสังเกตจะเห็นว่ามีแล้วหมดต้องการเท่านั้นเองมีแล้วหมดมองแล้วไม่ต้องไปบอกไปพูดไปภาคว่าเป็นอะไรอะไรไม่ต้องไปแยกแยะว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแต่ถ้าเราในอนาคตอาจจะมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรเงี้ยมาเป็นธรรมบริกรมาเป็นผู้ช่วยมีโอกาสได้แนะนำคนอื่นบ้างจำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องจำไว้บ้างเอาไว้พูดกับคนอื่นเอาไว้บอกคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ได้มาถึงระดับนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องดูมันเฉยๆเท่านั้นแหละดูมันมีแล้วหมดมีแล้วหมดเท่านั้นเพียงพอแล้วขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการรอบรู้จิตโดยวิธีฝึกจิตตามแบบของพระอาจารย์ว่าเชื่อมโยงไปยังการอะไรยับยั้งกิเลสกรรมและการไปสู่นิพพานได้อย่างไรแบบคร่าวๆสั้นๆ นี่เข้าใจผิดนะเนี่ยเข้าใจผิดว่าการฝึกจิตตามแบบวิธีของอาจารย์ไม่ใช่วิธีของอาจารย์อย่าไปบอกว่าเป็นแนวของอาจารย์มนพอย่าไปบอกแบบนั้นนะเดี๋ยวจะบังอาจต้องบอกว่าตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ต้องใช้แบบนี้เพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของตำราเราไม่ใช่เป็นเจ้าของสติปัฏฐาน4ใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของสติปัฏฐาน4ใครเป็นคนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ใครเป็นคนสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ใครสอนพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาตัวเราใส่เข้าไปนะเดี๋ยวจะไปขโมยเอาของท่านมาบอกว่าตามแนวทางของมหาสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าจะพูดให้ชัดเจนต้องพูดแบบนี้ถ้าจะถามกันให้ดีต้องบอกว่าโปรดเมตตาอธิบายความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการรอบรู้โดยวิธีการฝึกจิตตามแนวทางของมหาสติปัฏฐาน4ที่อาจารย์นำมาแสดงนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรถามแบบนี้ได้จะยับยั้งกิเลสกรรมการไปสู่นิพพานได้อย่างไรก็บรรลุธรรมเข้าใจคำว่าบรรลุธรรมไหม
บรรลุธรรมเข้าใจตัวนี้ไหมบรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นตัวเดียวกันไหมบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นตัวเดียวกันนะบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันอย่างไรอ่ะไอ้คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมเราต้องไปดูใครที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมก่อนรู้ไหมใครใครมีดวงตาเห็นธรรมก่อนใครใครเข้าไปบรรลุก่อนจะเรียกจำนวนไหนก็ได้บุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมบุคคลที่บรรลุธรรมก่อนเมื่อฟังธรรมครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือท่านพระโกณฑัญญะแล้วท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นอะไรต้องไปดูตรงนั้นธรรมจักรกับปวัตนสูตรบอกไว้ไหมว่าเห็นอะไรบอกไว้หรือเปล่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้บอกไว้ว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาพระโกณฑัญญะท่านเห็นอย่างนี้ไปเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรอ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าจะพูดสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมถ้าพูดในสำนวนของสติปัฏฐานสี่ถ้าพูดสำนวนของวิปัสสนาก็คือรูปและนามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเราจะเรียกตามอะไรก็ได้รูปและนามคืออะไรรูปและนามก็คือรูปก็คือส่วนของกายนามส่วนของใจก็ได้แก่กายและใจเป็นตัวรูปเป็นตัวนามกายเวทนาจิตธรรมสรุปลงมาแล้วก็มีรูปและนามส่วนของความรู้สึกส่วนของรูปเนี่ยคราวนี้ไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไปดูส่วนของรูปธรรมและนามธรรมไอ้ส่วนของรูปส่วนของนามเนี่ยเกิดที่ไหนดับที่ไหนมันมีทางเกิดทางดับนามคือความรู้สึกคือใจใจเราเกิดได้กี่ทางใจเราเนี่ยเกิดได้กี่ทางใจเราเกิดขึ้นได้กี่ทางรู้ไหมใจคือความรู้สึกความรู้สึกเกิดกี่ทางมีรู้สึกทางตามีไหมรู้สึกทางหูมีไหมรู้สึกทางจมูกมีไหมรู้สึกทางลิ้นมีไหมรู้สึกทางกายมีไหมรู้สึกทางใจมีไหมมีทั้งหมดกี่ทางรู้สึกความรู้สึกเกิดได้ทั้งหมดเนี่ย6ทางรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจโดยตรงความรู้สึกแต่ละทางเนี่ยท่านเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่านามใดนามหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันธรรมที่ปรากฏใดหนึ่งความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเกิดขึ้นมาเป็นสมุทยธรรมานุปัสสีดับไปเป็นวยธรรมานุปัสสีไปเห็นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไปเห็นดับไปเป็นธรรมดาเห็นความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วหมดไปเรียกว่าเห็นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาพูดถึงความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่ง
แล้วก็สิ่งที่มาให้รู้สึกทางตาก็คือรูปมาให้รู้สึกทางหูก็คือเสียงมาให้รู้สึกทางลิ้นก็คือรสมาให้รู้สึกทางกายก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมาให้รู้สึกทางจมูกก็คือกลิ่นมาให้รู้สึกแล้วยังอยู่อย่างนั้นหรือหมดไปจากความรู้สึกหมดหรือไม่หมดมองเนี่ยมองมานี่มองมานี่รู้สึกไหมนี่รู้สึกทางไหนทางตาพอเสียงดังมารู้เสียงไหมรู้ทางไหนขณะรู้เสียงทางหูทางตายังอยู่ในใจไหมเนี่ยหมดไปแล้วเข้าใจไหมขณะมีกลิ่นโชยมาทางจมูกอย่างอื่นมีปรากฏไหมก็ไม่มีมันจะผลัดกันมาปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มาปรากฏให้ใจรู้แล้วหมดไปจากใจเขาเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีทางตามีรูปกับความรู้สึกเกี่ยวข้องกันตัวรูปเป็นตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวใจที่รับรู้รูปเป็นตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมองเห็นสิ่งสองสิ่งนี้มีแล้วหมดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วหมดทางหูก็คือตัวเสียงกับความรู้สึกในเสียงเป็นตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียงเป็นตัวรูปรูปเสียงเป็นตัวนามเนี่ยความรู้สึกแต่ละความรู้สึกแต่ละทางแต่ละทางพอเกิดขึ้นไปมองดูแล้วก็เห็นหมดไปเนี่ยเห็นการเกิดเป็นธรรมดาเห็นหมดไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมและการไปเห็นอย่างนี้ต้องอาศัยอะไรจึงเห็นอาศัยสติสัมปชัญญะสติมาจากไหนก็มาจากเดินเดินแล้วได้สติมากสัมปชัญญะมากพอสติไวสัมปชัญญะไวก็ไปมองเห็นความรู้สึกแต่ละทางแต่ละทางมีแล้วหมดมีแล้วหมดสิ่งที่มาให้รู้สึกแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งมีแล้วหมดมีแล้วหมดก็เลยไปเห็นเป็นธรรมดาขณะไปเห็นความรู้สึกถามว่าไปเก็บเอาเรื่องต่างๆมาปรุงแต่งไหมขณะนั้นพอเสียงดังมากระทบหูใจรู้สึกมองเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นดับไปได้ไปใส่ใจภาษาหรือเปล่าความหมายมากับเสียงไม่ได้ใส่ใจไปใส่ใจเจ้าของเสียงไม่ได้ใส่ใจจะไปยินดียินร้ายในตัวเจ้าของเสียงไหมเมื่อไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้นึกถึงเขาก็เลยวางเฉยยินดียินร้ายไม่เกิดแบบนี้กิเลสเกิดไหมกิเลสไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดสร้างกรรมต่อไหมไม่ได้สร้างกรรมกิเลสไม่เกิดไม่สร้างกรรมยุติกรรมพอยุติกรรมการเข้าไปรู้แจ้งตรงนี้ไปรู้แจ้งตรงนี้นะไปเห็นอะไรการเข้าไปใส่ใจเนี่ยการเข้าไปใส่ใจปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเนี่ยแล้วเห็นปัจจุบันกรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงตรงนี้เรากำลังใส่ใจใส่ใจใส่ใจตรงนี้เขาเรียกว่ามรรคเป็นการเดินตามทางอริยมรรคนะแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เราใส่ใจตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำให้กิเลสเนี่ยไม่เกิดเป็นการดับกิเลสไอ้ตัวดับกิเลสตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานตัวกิเลสไม่เกิดขึ้นตรงนี้กิเลสถูกดับไปถูกหยุดยุติไปตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานจริงๆเป็นภาวะของสภาวะธรรมะลึกซึ้งนะแต่เราจะต้องถึงจริงๆแต่ตอนนี้เราคุยกันเพียงเข้าใจมันยังไม่ได้ถึงจริงๆยังไม่ได้เห็นจริงๆเห็นจริงๆเนี่ยมันจะวางเลยนะมันเห็นเกิดขึ้นในใจแล้วมันดับหายไปใจว่างเฉยเลยถ้าไปเห็นใจเกิดใจดับใจจะว่างเฉยว่างเฉยปราศจากความยินดียินร้ายจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะมีวางเฉยเพราะรอบรู้วางเฉยเพราะรอบรู้เท่านั้นเองยินดียินร้ายไม่เกิดเนี่ยนี่จะโยงใหญ่ก็โยงใหญ่คร่าวๆนะพอหรือยังขนาดนี้เจ้าของปัญหาพอไหมพอหรือไม่พอไม่พอจะขยายไปถึงเที่ยงคืนนะ พอหรือเปล่าวะอ้าวอย่าท้านะขยายได้นะเนี่ยขยายเอามาพูดแต่ละอย่างเนี่ยถึงเที่ยงคืนเลยยันสว่างเลยเอาไหม ใจเด็ดหรือเปล่าวะอาจารย์พูดได้เชื่อหรือไม่เชื่อฮะ
เชื่อไหมอยากให้พูดไหมไม่อยากเห็นว่าอะไรมันเป็นได้อย่างดีขณะนี้ก็ง่วงเหลือเกินแล้วนะขณะนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วง่วงเหลือเกินการเดินจงกรมที่กำหนดสติสัมปชัญญะให้รอบรู้รู้ทั่วพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องกำหนดรู้บัญญัติอาการตรงนั้นตรงนี้กับหัวข้อในสติปัฏฐานหรือไม่ไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องกำหนดชื่อสติปัฏฐานไม่ต้องกำหนดบัญญัติของสติปัฏฐานมันมีตึงๆมองดูเห็นตึงๆแล้วตึงๆก็หายไปมีอย่างอื่นมาแทนมองไอ้สภาวะนั้นมีหมดแล้วไม่ต้องเรียกว่าตึงด้วยนะตึงๆมีแต่ไม่ต้องบอกว่าตึงเห็นตึงๆมีเห็นตึงๆหมดเห็นเท่านั้นแหละอะไรมาปรากฏให้ใจรู้ไปมองดูว่ามีแล้วหมดมีแล้วเห็นมันหมดไปเท่านั้นเองการใส่ใจดูเพื่อต้องการให้เห็นมีแล้วหมดมีแล้วหมดเราต้องการจะเห็นเท่านั้นเองนะวิธีที่ถูกต้องเมื่อเกิดการปวดขาเวลานั่งสมาธิคืออย่างไรควรที่จะเปลี่ยนอิริยาบถหรือควรพิจารณาเวทนาต่อไปเรื่อยๆก็เราจะนั่งเอาอะไรต้องถามก่อนนะนั่งเนี่ยเราจะนั่งเอาอะไรเราจะเอาสมาธิหรือเราจะเอาสติเพื่อปัญญาต้องการแบบไหนถ้าเราเจริญสติเพื่อปัญญาสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยแต่ถ้าต้องการให้สมาธิเกิดทนหน่อยหนึ่งไอตัวปวดมันจะช่วยให้สมาธิเกิดเพราะปวดมันทำให้ใจจดจ่อใจตั้งมั่นไม่ยอมไปรับรู้อย่างอื่นพอมันปวดถึงที่สุดใจมันจะดิ่งพอมันดิ่งมันตั้งมั่นแล้วสมาธิเกิดมันจะหลุดโล่งเบาสบายถ้าจะเอาสมาธิฝืนปวดให้มันปวดแตกให้มันแตกให้มันแตกตรงนี้เลยปวดตรงนี้เลยให้ขามันหักตรงนี้เลยดูมันเฉยๆแล้วมันปวดถึงที่สุดมันอะไรจิตมันจะนิ่งพอจิตนิ่งปุ๊บสมาธิเกิดถ้าจะเอาสมาธิทนดูอยู่ตรงนั้นถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ขยับได้มันปวดอยู่ดูความรู้สึกไม่สบายขยับปุ๊บความรู้สึกไม่สบายหายไปสบายมาแทนที่ดูตรงนี้เรียกว่าเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงจากสุขเวทนาไปเป็นจากทุกขเวทนาไปเป็นสุขเวทนาจะเอาอะไรเลือกเอานะเราจะทำอะไรทำสมาธิหรือจะทำเจริญสติเพื่อปัญญาการเจริญสติในอิริยาบถต่างๆควรพิจารณาให้ครบทั้ง4ด้านกายเวทนาทุกธรรมหรือควรพิจารณาเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏมองอย่างนั้นกายปรากฏมองกายเวทนาปรากฏมองเวทนาจิตปรากฏมองจิตธรรมปรากฏมองธรรมถ้าปรากฏอย่างเดียวก็มองอย่างเดียวปรากฏอย่างนี้หมดอย่างนี้มาแทนก็มองตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏดูสิ่งนั้นทันทีเลยและเวลามาปรากฏไม่ใช่ว่ากายอย่างเดียวมันกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างมันสลับปรับเปลี่ยนเวียนมาให้ใจเรารู้สึกใจรู้สึกอะไรใส่ใจสิ่งนั้นใจรู้สึกในกายใส่ใจกายใจรู้สึกในเวทนาใส่ใจเวทนาใจรู้สึกจิตใส่ใจจิตใจรู้สึกธรรมใส่ใจธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏใส่ใจตัวนั้นรับรู้ตัวนั้นดูตัวนั้นนะก็ใน4อย่างจะต้องมีหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแต่ไม่ได้ปรากฏคราวเดียว4อย่างปรากฏคราวละอย่างละอย่างละอย่างแต่มันปรากฏคราวละอย่างแต่ไม่ใช่เลือกดูอย่างเดียวทิ้ง3อย่างไม่ใช่แบบนั้นอีกต้องดูให้ครบทุกสิ่งที่ปรากฏแก่ความรู้สึกล่ะในการปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันนะนี่อ้างไปถึงอัมพวันโน่นนะสิงห์บุรีให้นั่งและเดินในเวลาเท่าๆกันเช่นเดิน1ชั่วโมงต้องนั่ง1ชั่วโมงและไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเช่นมีอยู่ในท่าไหนก็ต้องอยู่ในท่านั้นตลอดการปฏิบัติแต่ของพระอาจารย์
ให้เปลี่ยนอิริยาบถได้ช่วยอธิบายด้วยก็ของเราเนี่ยมันกลัวคนปฏิบัติจะปวดจะเมื่อยไงเลยช่วยไม่ดีหรือแบบเนี้ยดีไหมช่วยขนาดนี้แล้วยังไม่พอใจหรือเฮ้ยจะเอาแบบนั้นบ้างเอาไหมเอาหรือไม่เอาอ่ะเอานั่งนิ่งอิริยาบถเดียวไม่ขยับเคยเยื่อนหนึ่งชั่วโมงไหวไหมอ้าวได้ทำได้นะทำได้อนุโลมอย่างนี้ยังไม่ชอบไหม ครูบาอาจารย์ท่านให้เดินนั่งเท่าๆกันเนี่ยท่านมีเหตุผลท่านมีเหตุผลอย่างไรท่านต้องการจะให้ปรับอินทรีย์อินทรีย์ก็มีสมาธินทรีย์วิริยินทรีย์ที่ท่านให้เราปรับเนี่ยสมาธิกับอะไรนะศรัทธาสติไม่ใช่อะไรอินทรีย์ห้าฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาข้อหนึ่งกับข้อห้าคู่กันนะศรัทธากับปัญญาแล้วก็วิริยะสมาธิและเอาสติเป็นตัวปรับของเรานี่ก็คือไอ้ที่ท่านให้นั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงท่านต้องการจะปรับสมาธิกับวิริยะเดินได้กำลังของวิริยะสูงนั่งได้กำลังของสมาธิสูงท่านกล่าวไว้แต่ยังไม่เจอหลักฐานนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสืบทอดกันมาว่าเดินเนี่ยวิริยะ3ส่วนสมาธิ1ส่วนนั่งสมาธิได้3ส่วนวิริยะ1ส่วนถ้าจะปรับวิริยะสมาธิให้เสมอกันเดินกับนั่งให้บาลานซ์กันให้เสมอกันมันก็จะได้จากการนั่ง1ส่วนสมาธิจากการนั่งได้3ส่วนและไปเอาสมาธิจากการเดินอีกหนึ่งส่วนกลายเป็น4วิริยะได้จากการเดิน3ส่วนไปเอาจากการนั่งอีกหนึ่งส่วนกลายเป็น4เลยเท่าๆกันเหตุผลที่ท่านให้ปรับเท่าๆกันท่านต้องการจะปรับวิริยะกับสมาธิให้สม่ำเสมอกันสมาธิกับวิริยะสม่ำเสมอกันแล้วเราได้อะไรเอาต้องถามแบบนี้ว่าได้อะไรเราได้อะไรจากสมาธิกับวิริยะสม่ำเสมอกันสมาธิกับวิริยะสม่ำเสมอกันผลมันจะออกมาทำให้เห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏปัจจุบันธรรมที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันส่งผลไปตอนนั้นไปเห็นรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเมื่อสมาธิกับวิริยะสม่ำเสมอกันถ้าไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยจะไม่ทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเราเดินเนี่ยเราทันหรือเปล่าวะทันการก้าวไหมเห็นหนักเห็นตึงเห็นปวดเห็นไหมมันทันอยู่แล้วเลยไม่ต้องปรับของเราเนี่ยเพราะเขาปรับเพื่อให้ทันตรงนี้ปรับวิริยะกับสมาธิให้ไปทันตัวเนี้ยแต่ของเรามันทันตรงนี้แล้วเลยไม่ต้องปรับทำไมไม่ต้องปรับเพราะการเดินแบบเนี้ยมันปรับในตัวเลยเป็นการปรับวิริยะกับสมาธิในตัวที่เราเดินเนี่ยก้าวเท้าไวเคลื่อนกายช้าไอ้เคลื่อนกายช้าขึ้น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 เคลื่อนมันได้สมาธิก้าวเท้าไวเคลื่อนกายช้าเราเดินไปเรื่อยได้วิริยะด้วยได้สมาธิด้วยสมาธิกับวิริยะมันสม่ำเสมอกันอยู่แล้วถ้าไม่สม่ำเสมอมันจะส่งผลออกไปฟุ้งพล่านใส่ใจไม่ทันนั่นไม่เสมอกันแล้วนิ่งไม่ยอมรับรู้นั้นไม่เสมอกันแล้ววิริยะมากฟุ้งจะเกิดกำหนดปัจจุบันไม่ได้สมาธิมากจิตจะดิ่งนิ่งมองไม่เห็นปัจจุบันถ้าเห็นปัจจุบันอยู่แสดงว่าวิริยะกับสมาธิพอดีกันอยู่เมื่อพอดีกันอยู่ต้องปรับไหมก็เลยไม่ต้องปรับเดินได้ทั้งวันเลยของเราเนี่ยเดินทั้งวันทั้งคืนเดินเลยมันจะเกิดมันไปรู้ตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วเห็นการก้าว
ไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จำเป็นต้องปรับไหมไม่จำเป็นต้องปรับเราไม่จำเป็นต้องปรับเราได้สมาธิกับวิริยะพอดีกันอยู่นะสมาธิกับวิริยะที่สม่ำเสมอกันเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรรู้ได้ว่าสมาธิวิริยะเสมอกันเพราะการใส่ใจปัจจุบันธรรมทันถ้าทันปัจจุบันธรรมเรียกว่าสมาธิวิริยะพอดีกันถ้าไม่ทันต้องปรับแล้วต้องปรับต้องหาวิธีแก้ไขศึกษาอภิธรรมบ้างเล็กน้อยเน้นปฏิบัติธรรมมากกว่าการปฏิบัติจะทำให้พัฒนาขึ้นไหมก็ปฏิบัติมากเนี่ยมันจะพัฒนาเดินจงกรมให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงดิมันจะพัฒนาให้เราเห็นเลยเห็นภายใน1เดือนเห็นว่าจิตใจมันเปลี่ยนเยอะนั่งไล่ไปเนี่ยให้ได้วันละ2ชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องเดินมันจะทำให้เห็นเปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตใจเลยภายใน1เดือนเนี่ยจากคนชอบหงุดหงิดมันจะไม่ค่อยหงุดหงิดจากคนที่วันไหวจะไม่ค่อยวันไหวจากคนที่วุ่นวายก็จะไม่วุ่นวายแล้วไม่วุ่นวายมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราเห็นชัดเจนเลยเรียนอภิธรรมเพื่อเราเข้าใจสภาวธรรมแต่เรามาใส่ใจการปฏิบัติเห็นแค่กายเวทนาจิตธรรมก็พอแล้วไม่ต้องรู้ภาษาบัญญัติในหลักธรรมะมากนะก็เหมาะสำหรับบุคคลที่จะเป็นอาจารย์สอนเนี่ยอภิธรรมเหมาะหรือเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าใจในสภาวธรรมที่ละเอียดละออภิธรรมแสดงไว้ชัดเจนนะถ้ามีเวลาก็ไปเรียนถ้าไม่มีเวลามีหลักการปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเดียวก็ได้นะมันจะช่วยให้เราเดินไม่ผิดทางเวลาไปเรียนเนี่ยเราจะรู้ทางไม่หลงทางเพราะว่ามาปฏิบัติในบางทีมันมีอันตรายของการปฏิบัติเนี่ยอันตรายอย่างไรอันตรายของการปฏิบัติผิดทางอย่างไรผิดทางสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบางทีอาจจะไปเข้าสำนักลัทธิอะไรแล้วก็ทำของเขาเพื่อเพลินไปแล้วผิดหลักสติปัฏฐาน4ถ้าเรามีอภิธรรมกำกับเราจะไม่หลงงมงายเรามองเห็นนี่มันจะไปผิดทางแล้วเราก็ไม่ไปแล้วนี่มันสอนออกนอกทางแล้วเราก็ไม่ไปอีกแล้วอย่างมาฟังพระบรรยายอย่างอาจารย์บรรยายอยู่เนี่ยถ้าเราเรียนอภิธรรมมาเราจะเห็นเลยอาจารย์เอาตรงไหนมาบรรยายพูดเนี่ยผมก็อภิธรรมลงตรงไหนเห็นได้หมดบรรยายผิดบรรยายถูกวิเคราะห์ได้อีกด้วยเนี่ยมันจะวิเคราะห์ออกมาเลยพูดนอกทางหรือพูดในทางเนี่ยรู้อภิธรรมจะบอกชัดเจนตรงนั้นทำให้การเดินทางแนวทางการเจริญสติปัฏฐานไม่หลงทางนะเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิพอทำไปได้สักช่วงหนึ่งจะมีอาการคลื่นไส้เวลาเอาใจไปจดจ่อกับอาการเคลื่อนที่ของเท้าหรือเวลาตามลมหายใจควรจะแก้ยังไงดีมันยังมีเกรงอยู่แก้ด้วยการไปเดินเล่นๆเดินเล่นๆเดินไปเดินมาเดินเล่นซะมันเกร็งมันพอมันเกร็งแล้วมันก็ทำให้คลื่นไส้ทำให้อาเจียนบางคนเนี่ยล้มตึงเลยนะล้มตึงเลยล้มตึงเราต้องหามเลยหามไปนอนตกใจเลยนะล้มใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขามาปฏิบัติเขาต้องล้มทุกครั้งเขาอะล้มสักครั้งแล้วจะเดินได้ตลอด8วันมีโยมอยู่ท่านหนึ่งไปปฏิบัติล้มตึงเลยนะไปเข้าคอร์สเข้มล้มตึงธรรมบริกรก็ตกใจนะเอาไปนั่งแล้วก็บอกว่าเขาไม่หายใจอาจารย์เราก็ยังสอนอยู่ลุกไม่ได้เราก็บอกว่าไม่หายใจก็นำไปส่งโรงพยาบาลนำไปส่งโรงพยาบาลว่ะธรรมบริกรตกใจคิดว่าเขาไม่หายใจยังหายใจอยู่ก็ยังนั่งอยู่ได้ไม่หายใจได้ไงเรามองเห็นเขานั่งอยู่บอกเอาไปส่งโรงพยาบาลพอขยับออกไปเดี๋ยวก็คลายปุ๊บก็หายแล้วสอบถามดูเขาบอกเขามาครั้งแรกเขาก็ล้มมาครั้งนี้เขาเลยล้มอีก
มันเกิดจากอะไรเกรงเกรงอ่ะมีตัวปัญหามันอยู่ที่เกรงหายเกรงก็หายคลื่นไส้คราวนี้มันเกรงมันตั้งท่าเลยเกรงเราก็แก้จะให้มันหลุดเดี๋ยวนั้นก็ไปเดินเล่นซะถ้าไปทำเองมันเป็นเดินเล่นเดินไปเดินมาเล่นเล่นเดินไปเดินมาเล่นเล่นให้มันสบายมันก็คลายแล้วเดินจงกรมใหม่ถ้ามันเป็นอีกเดินเล่นอีกเนี่ยเดินเล่นเดินไปเดินมาก้าวเล่นเล่นเคลื่อนเล่นเล่นนะอย่าไปเอาจริงอย่าไปตั้งท่าแหมของเรามันตั้งท่าเอาจริงมันเลยเกรงปั๊บมันเลยเป็นไปหมดเลยคราวนี้เราก้าวเล่นเล่นเคลื่อนเล่นเล่นเดินเล่นเล่นเดินสบายๆมันจะไม่เกรงท่านให้เราเนี่ยนะใส่ใจดูการเดินตั้งใจดูการเดินแต่เราตั้งใจผิดเราไปตั้งใจเดินไม่ได้ตั้งใจดูเข้าใจหรือเปล่ามันเกิดจากตั้งใจเดินเลยเกรงมันเกรงเพราะตั้งใจเดินแต่ท่านไม่ได้ให้เราไปตั้งใจเดินแต่ให้ตั้งใจดูเราเอาตั้งใจดูไปเป็นตั้งใจเดินมันเลยเกรงงั้นเราแก้ด้วยการไม่ต้องตั้งใจเดินเดินเล่นเล่นแต่ดูจริงๆดูการเดินเนี่ยใส่ใจดูไปเรื่อยๆดูโดยไม่ทิ้งแต่เดินให้มันเล่นซะก้าวเล่นเล่นเคลื่อนเล่นเล่นก็เล่นเล่นมันไม่ได้ยากนี่นะขามันเกร็งก็มันต้องหยุดนิดหนึ่งนะเคล็ดลับของมันนะเคล็ดลับมันเป็นอย่างนี้พอเคลื่อนไปปุ๊บหยุดหย่อนสบายๆแล้วก็ก้าวเล่นเล่นเล่นๆแล้วแบบนี้หยุดแล้วก็เคลื่อนเล่นๆหยุดครับแล้วก็ก้าวเล่นๆนี้อีกเนี่ยหยุดแล้วก็เคลื่อนเล่นๆเงี้ยมันก็ไม่เกร็งแล้วก็หลุดแล้วเนี่ยเคลื่อนเล่นๆหยุดต้องหยุดนะถ้าไม่หยุดมันเกร็งมันมีปัญหาอย่างนี้พอก้าวปั๊บมันไปอืดนี่แหละปุ๊บขาไม่ทันนั่นไปอืดอีกแล้วอืดไปเงี้ยนี่มันตั้งใจแล้วเงี้ยเนี่ยแก้ด้วยการหยุดพอก้าวเสร็จปุ๊บหยุดไม่กดไม่เคลื่อนวางเบาๆแล้วก็เคลื่อนไปยืนเท้าหน้าหยุดผ่อนเท้าหลังทิ้งไปงี้เลยไม่ต้องไปงี้ไม่ต้องไปต่างทางงี้ไม่ต้องไปงี้ไม่ต้องงี้มันตั้งมันเกร็งก็ปล่อยสบายๆแล้วก็ก้าวไปงี้เราหยุดเนี่ยมันจะทำให้อาการเกร็งเนี่ยคลายพอวางปุ๊บเท้าที่เกร็งอยู่คลายแล้วเราก็เคลื่อนไปแล้วก็หยุดเงี้ยหยุดจึ๊บแล้วก็ก้าวไปวางเงี้ยหยุดแล้วก็เคลื่อนไปเงี้ยแล้วก็หยุดก้าวเล่นเล่นเคลื่อนเล่นเล่นมันจะหายแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะเราเดินไปเดินไปเดี๋ยวมันปรับของมันเองไงมันปรับถ้าจะให้ไวก็มาให้อาจารย์ช่วยปรับให้นะไปเดินให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็จะปรับให้ว่ามันเกร็งเพราะอะไรแล้วก็ไปปรับนิดหน่อยก็ดีแล้วถ้าจะแก้เองก็เดินเล่นๆนะเดินไปเดินมาเล่นๆเหมือนเราเดินเล่นเดินไปให้มันเร็วหน่อยเดินไปเดินมาเดินเล่นแล้วเดี๋ยวก็คลายไอ้ที่เกร็งเนี่ยบางทีต้องไปเดินเล่นแล้วเดี๋ยวหนึ่งเดินเล่นแล้วก็หลุดพอหลุดปั๊บมันก็ไม่เป็นแล้วนี่ก็หมดเวลานะเนี่ยพูดไปพูดมาหมดเวลาพอดีเนี่ยหมดเลยนะเวลาไม่มีเหลือเลยนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมกันเป็นพิเศษก็แล้วกันนะวันนี้นะฟังธรรมกันหมดสงสัยหรือยังอ่ะยังสงสัยอยู่ไหมแล้ววันพรุ่งนี้เราก็มาเพียรกันต่อได้เพียรอีกครึ่งวันเต็มพรุ่งนี้อธิษฐานจิตเลยนะครึ่งวันเต็มเนี่ยนะเราจะไม่ไปเข้าห้องน้ำเราจะไม่ไปดื่มน้ำเราจะเดินไม่หยุดตลอดครึ่งวันหลังจากไหว้พระแล้วไหวไหมเป็นอะไรก็เป็นกันพระโสณโกฬิวิสสะท่านเท้าแตกนึกถึงตรงนี้นะเรายังไม่แตกไม่หยุดถ้าเท้าแตกเราจะหยุดตรงนี้นะเท้าไม่แตกไม่ต้องหยุดไหวไหมครึ่งวันเนี่ยลองดูอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วปรับพรุ่งนี้เราจะปรับเดินพยายามดูเท้าหลังหย่อนสบายสบายมากหน่อยค่อยๆปรับแล้วก็ก้าวเท้าไปวางหย่อนเบาๆมากหน่อยแล้วก็เดินมันจะสบายขึ้นก็ค่อยๆฝึกไปนะและจะให้ได้ผลจริงๆต้องไปเข้าคอร์สยาวๆหน่อยเ
ข้าคอร์ส7 คืน 8 วันนะไปเข้านู้นปทุมธานีนู้นไปเข้าที่โน่นหรือไปเข้าจันทบุรีนะคอร์สพิเศษพิเศษอย่างเงียบเลยนะเงียบจริงๆไปถึงเนี่ยไม่พูดไม่ยิ้มไม่มองหน้ากันไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันผู้ชายกับผู้ชายไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันแยกโซนทานอาหารโซนเดินจงกรมผู้ชายไปเดินตรงนี้ไปตักอาหารตรงนี้ไปนั่งตรงนี้แล้วผู้หญิงก็เดินตรงนี้ตักอาหารตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่ปนกันแล้วก็เงียบไปถึงเก็บสื่อหมดเลยสื่อเก็บหมดเก็บโทรศัพท์เก็บเครื่องมือสื่อสารไปครบจำนวนวันใครไปแล้วแฝดแล้วมันทำตามกติกาไม่ได้ติดแบ็คลิสต์5 ปีเท่ากับนักการเมืองติดแบ็คลิสต์เลยเข้าคอร์สเข้มไม่ได้5 ปีเอาแค่5 ปีพอเพราะเราเอาตามแบบรัฐสภาเลยดีไหมแบบนี้ดีไหมไปถึงปั๊บก็เงียบเลยนะเงียบเดินแล้วก็รับคนน้อยเต็มที่ได้ประมาณ45ไม่เกิน50แล้วก็คอร์สนี้จะเป็นคอร์สพิเศษไปปฏิบัติแล้วเนี่ยสำหรับคนปฏิบัติครั้งแรกได้เต็มครบตามจำนวนสมมติเราปฏิบัติ7 วันเนี่ย7 วันเต็มวันที่1ถึงวันที่7อย่างเงี้ยวันที่31ต้องไปลงทะเบียนตอนเย็นก่อน6 โมงแล้วก็ออกวันที่8ตอนเช้าไป1 วันกลับ1 วันอยู่7 วันได้เต็มเปรี้ยเลยนี่เรามามันไม่ครบนะ3 วันไม่ได้ครบว่าไงมาถึงหมดไปครึ่งวันแล้วใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เที่ยงก็จะกลับกันแล้วใช่ไหมได้กี่วันน่ะ2 วัน 2 คืนเท่านั้นเองมันไม่เต็มมันขาดทุนคราวนี้ก็จะจัดปฏิบัติแบบไม่ขาดทุนเอาเต็มวันเปรี้ยเลยเต็มวันเต็มคืนไปลงทะเบียนสมมติเรา1 ถึง 7เราจะปฏิบัติ1 ถึง 7เต็มๆไปลงทะเบียนก่อนวันที่1ก่อน6โมงเย็นถ้าหลังจาก6โมงเย็นแล้วไม่ต้องไปแล้วไปถึงไม่รับแล้วผิดระเบียบเข้าไม่ได้1 ทุ่มปฐมนิเทศแล้วก็แนะวิธีกันหน่อยหนึ่งไปนอน4 เริ่มเลยเริ่มปฏิบัติ4ข้อระฆัง4 ครึ่งเริ่มพร้อมกันมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันถ้าไม่พร้อมระบบไม่ทำงานจะนั่งรอจนฝ่าจะมาพร้อมกันการถูกนั่งรอวันหนึ่งทุกคนก็จะตั้งใจมาให้พร้อมกันแล้วต่อจากนี้เนี่ยไปปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็พอวันสุดท้ายก็เราจะหมดวันที่7วันที่7นี่ก็จะเปิดโอกาสหน่อยหนึ่งให้คุยกันได้เพื่อจะได้รู้จักเป็นกัลยาณมิตรกันทักทายกันได้สักครึ่งวันแล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนถึง4:00ก็6 โมง7 โมงเช้าก็ลาแล้วรากรรมฐานทานข้าวเสร็จก็กลับได้จำนวนเต็ม7 วัน 7 คืนปีนี้ยังได้วันไม่แน่นอนนะเพราะว่ามีจัดได้5 ครั้งผ่านไปแล้ว1 ครั้งแล้วตรงนี้มันพิเศษอาจารย์อยู่ตลอดอาจารย์นั่งอยู่ตลอดจะพิเศษตรงนี้คอร์สอื่นไม่ตลอดคอร์สนี้ตลอดนั่งอยู่ตลอดเลยอาจารย์ปฏิบัติด้วยเดินจงกรมร่วมด้วยนั่งสมาธิร่วมด้วยเนี่ยมันได้พิเศษตรงนี้ถ้ามาแบบนี้บางทีไม่ตลอด ตรงนั้นทำไมตลอดได้เพราะคนน้อยคนจำนวนน้อยแล้วก็พักเดียวเนี่ยพักเดียวแล้วก็ไปฝึกตัวเองแบบสมถะพอไปเข้าคอร์สเต็มจำนวน1 ครั้งคราวต่อไปเราให้สิทธิพิเศษสามารถไปไม่ครบก็ได้มีเวลาไม่ครบไปเข้าท้ายๆได้พิเศษสำหรับคนที่เข้ารู้ระบบระเบียบแล้วได้สิทธิพิเศษตรงนี้จะได้สิทธิพิเศษ
ไปเข้าตรงนี้ดูแต่ต้องไปให้ครบนะถ้าไปแล้วอยู่ไม่ครบติดแบ็คลิสต์นะแล้วก็ไปฝืนกติกาเนี่ยมีโทรศัพท์ไป2เครื่องไป3เครื่องฝาก2เครื่องเนี่ยไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาจับติดแบ็คลิสต์เลยธรรมบริกรมาช่วยสงเคราะห์ไม่ได้มาจับผิดนะก็จะสงเคราะห์ให้ทุกคนทำได้ทำได้เหมือนกันหมดเกื้อกูลในการปฏิบัติแล้วก็ถ้าไปแล้วมันได้ผลนะคราวนี้วันไม่แน่นอนปีต่อไปจะมีเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็จะกำหนดวันแน่นอนนะเอา8วันเต็ม8วัน8คืนเต็มไป1วันก็ไปถึงก่อน6โมงเย็นลงทะเบียนก่อนแล้วก็กลับ1วันตอนเช้า6โมงบ้านไกลบ้านไกลบ้านไกลก็ถึงไวบ้านไกลก็ถึงช้าเราจะเอาเวลาเต็มๆปฏิบัติ8วันในจำนวน8วันเนี่ยรับทั้งคนใหม่และคนเก่าครั้งแรกจัดครั้งแรกทดลองเอาคนเก่าล้วนๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธรรมบริกรยังใหม่แล้วพอจบหนึ่งครั้งแล้วสามารถที่จะเข้าฝึกอบรมเป็นธรรมบริกรนะเป็นธรรมบริกรเป็นการตอบแทนพระคุณของธรรมะตอบแทนพระคุณของพระรัตนตรัยไปทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือนำธรรมะสู่จิตใจของบุคคลอื่นเราจะได้ภูมิใจในการที่เรามีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมะไปฝึกเป็นธรรมบริกรไปเป็นธรรมบริกรก็ถูกควบคุมเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมบริกรลงปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็ถูกควบคุมระบบระเบียบเหมือนกันอย่างเดียวกันเพราะธรรมบริกรที่ดีก็คือผู้ปฏิบัติที่ดีธรรมบริกรไม่ใช่ไปเดินเล่นนะต้องเดินปฏิบัติอยู่กับคณะแล้วก็ต้องไปทำงานล้างห้องน้ำด้วยขัดห้องน้ำจัดพื้นที่หมดธรรมบริกรทำเองหมดไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันไปจัดห้องจัดอะไรต่างๆเนี่ยนาทีของธรรมบริกรเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมบริกรจะได้บุญมากเพราะธรรมบริกรจะทำงานเพื่อให้บุคคลได้มาปฏิบัติธรรมได้เป็นนาทีของธรรมบริกรทำให้คนเข้าถึงธรรมธรรมบริกรจะได้รับความภูมิใจเมื่อเข้าไปทำงานตรงนี้นะงั้นวันนี้พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพระปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่าน